มชัยศรีสุทธิยากรโพสต์เฟซบุ๊กเตือนคสช.กำลังสร้างตราบาปให้กับการเมืองไทยเหมือนนิรโทษกรรมสุดซอยหากเซตซีโร่กกต.เพื่อประโยชน์ทางการเมืองศาลทหารให้ปากขังทหาร6นายกรณีขายระเบิดออนไลน์เช่นเดียวกับพลเรือนอีก7คนที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันศาลอาญาอนุมัติฝากขังข้อหาซื้อและครอบครองกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตคนกรุงเทพที่เดินทางโดยรถเมล์และรถไฟฟรีจะได้ใช้บัตรแมงมุมหรือตั๋วร่วมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้หนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Wake Up News ทาง Voice TV กับสัตย์ศิพงศ์พัศวีนะครับพบกันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับแต่ว่าการเมืองเข้มข้นเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะประเด็นการเซตซีโร่กกต.นะฮะเราพูดมาสักพักหนึ่งเนี่ยก็ไม่คิดว่าเอ๊ะมันจะเป็นประเด็นที่ร้อนแรงและต่อเนื่องขนาดนี้ครับนะฮะก็มีวาทกรรมทางการเมืองออกมามากมายทีเดียวนะครับถ้ารับไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่นะฮะปลาหนึ่งน้ำปลาสองน้ำนะฮะมีเยอะแยะมากมายล่าสุดนี่เป็นจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับที่เอาเรื่องของการเซซีโร่เนี่ยไปเปรียบกับการที่ระโทษกรรมสุดซอยนะครับโดยมีวาทกรรมของคุณสมชัยออกมาเรื่องของการสร้างตราบาปทางการเมืองโอ้โหร้อนแรงไหมล่ะเออแต่ละคำแต่ละวลีที่ออกมาเนี่ยเรียกได้ว่าเชื่อเฉือนกันค่อนข้างมากจริงๆนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ทางรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปแสดงความคิดเห็นกับ4คำถามที่นายกรัฐมนตรีได้ถามเอาไว้นะฮะ4คำถามมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะย้ำให้คุณผู้ชมได้ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งและขั้นตอนการไปตอบคำถามคุณผู้ชมจะต้องทำอย่างไรหลายคนบอกว่าฟังคำถามแล้วโอ้โหมึนตึ๊บเลยจะตอบอย่างไรนะฮะจริงๆมีทั้งคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิดนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำขั้นตอนวิธีการในการที่จะไปตอบคำถามให้กับนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้ชี้นำคำตอบนะคะเป็นการให้ประชาชนนั้นได้เตรียมตัวนะคะว่าจะเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่าไปถึงที่นั่นเนี่ยจะไม่มีใครมาชี้นำคำตอบให้กับคุณผู้ชมว่าตอบแบบไหนตอบแบบนั้นแบบนี้นะคะอ่ะเตรียมตัวกันให้พร้อมวันพรุ่งนี้แล้วค่ะครับเดี๋ยวค่อยๆไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะคะคุณผู้ชมว่าการด้วยเรื่องเซตซีโร่กกต.กันก่อนนะฮะ ตื่นมาปุ๊บคุณผู้ชมได้ดูอะไรที่เข้มข้นจะได้alert กันหน่อยในช่วงเช้าวันอาทิตย์รีบูทเลยนะฮะนะฮะเอาละครับมีความเห็นของประธานกกต.นะครับบอกว่าทำใจแล้วนะครับที่ถูกเซตซีโร่แต่ว่าเดินหน้าทำหน้าที่จนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่นายสมชัยศรีสุทธิยากรนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเสียงข้างมากเซตซีโร่กกต.หัวข้อด้านมืดการปฏิรูปการเลือกตั้งโดยระบุนะครับว่าการปฏิรูปการเลือกตั้งด้วยการสร้างทีมกกต.ใหม่เพื่อให้เป็นปลาน้ำเดียวอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาเราว่าสนช.ที่ทำหน้าที่สรรหากกต.ชุดใหม่ไม่ใช่สว.ที่มาจากประชาชนแต่ว่ามาจากการแต่งตั้งของผู้ที่มีอำนาจดังนั้นไม่ว่ากรรมการสรรหาจะเสนอใครไม่ว่ากรรมการสรรหาจะเสนอชื่อใครมาสนช.อาจต้องส่งคืนให้ไปสรรหามาใหม่จนกว่าจะเป็นที่พอใจพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากคสช.เนี่ยเข้ามากอบกู้บ้านเมืองในยามวิกฤตแบบนี้พร้อมกับวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งก็คงจะไม่มีปัญหาแต่หากคสช.มีจุดหมายทางการเมืองในอนาคตและมีส่วนได้ส่วนเสียหากพรรคใดแพ้หรือว่าชนะปฏิทันอันเจิดจรัสของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรรมาธิการสนช.และที่ประชุมสนช.ในการเซตซีโร่กกต.ก็คือการสร้างตราบาปทางการเมืองที่อาศัยอำนาจและเสียงข้างมากเพื่อประโยชน์ส่วนตนเหมือนกับการนิรโทษกรรมสุดซอยนะคะนั่นก็เป็นการพูดของคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะด้านนายสุภชัยสมเจริญประธานกกต.บอกว่ากกต.ชุดนี้เนี่ยก็ทำหน้าที่รักษาการเพื่อส่งมอบงานให้กับกกต.ชุดใหม่ส่วนประเด็นโต้แย้งก็ต้องดูนะคะว่ามีประเด็นอะไรที่ไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแต่ก็คิดว่าโต้แย้งไปก็คงไม่มีประโยชน์ก็ไม่ได้อยากจะขัดขืนกฎหมายนะคะเพราะว่าเสียงส่วนใหญ่ของสนช.เห็นด้วยกับกรรมาธิการให้เซตซีโร่ประธานกกต.ยังบอกด้วยว่าทำใจแล้วนะคะ
ทำอย่างไรได้เขาให้ทำงานก็ทำไม่ให้ทำก็กลับบ้านไม่ได้รู้สึกตกใจหรือเสียใจเพราะว่าทำใจไว้แล้วเขาไม่ให้ทำหน้าที่เราต้องไปเขามีเหตุผลในการไม่เอาเราเขาอยากได้คนใหม่ทั้งหมดช่วงนี้ก็คงทำงานไปเรื่อยๆค่ะอย่าไปยึดติด กับตำแหน่งหน้าที่นะคะหัวโขนทั้งนั้นไม่ไปวันนี้ก็ต้องไปวันหน้าก็ได้พักผ่อนไปทำอะไรที่อยากจะทำนี่ก็เป็นการใช่คือโอ้โหพูดแบบนี้คือทำใจไว้แล้วดูพูดเหมือนว่าเออก็ไม่เป็นไรเขาให้อยู่ก็อยู่ครับไม่ให้อยู่ก็ไปครับคุณสมชัยสมเจริญนะครับประธานกกต.นะครับก็ออกแนวจะโปร่งๆหน่อยคุณสุภชัยสุภชัยนะฮะทีนี้พอคุณสมชัยศรีสุทธิยากรเนี่ยออกมาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นเหมือนการสร้างตราบาปให้กับการเมืองไทยหรือเปล่านะครับก็มีความเห็นของรองประธานสนช.ออกมานะครับคุณพีรศักดิ์พอจิตนะฮะคุณพีรศักดิ์พอจิตพอได้ยินปุ๊บเนี่ยฮะคุณพัศวียังไงคะโอ้โหก็ตอบโต้สิคะนะคะประเด็นนี้นะคะนายพีรศักดิ์พอจิตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะหรือว่าสนช.ตอบโต้นายสมชัยศรีสุทธิยากรนะคะที่โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าไอ้มติสนช.ที่เซซิโลกกต.เป็นตราบาปทางการเมืองไม่ต่างจากการนิรโทษกรรมสุดซอยก็มองว่าโอ้ยคุณสมชัยก็พูดแรงไปนะคะยืนยันว่าไม่เหมือนกันเพราะว่ากระบวนการโหวตของสนช.เนี่ยทำแบบเปิดเผยนะคะก็ถ่ายทอดสดให้เห็นทุกขั้นตอนมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อเปิดโอกาสให้เสียงข้างมากและข้างน้อยถกเถียงกันบอกว่าไม่ได้วางแผนไปล่วงหน้านะคะพร้อมแนะนำให้กกต.เนี่ยไปปฏิรูปแนวคิดส่วนบุคคลในองค์กรที่มักจะมีปัญหาในทุกเรื่องที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญพิจารณารวมทั้งมีปัญหาขัดแย้งกันเองในองค์กรด้วยพร้อมระบุว่าหากกกต.รับกฎหมายใหม่ไม่ได้ก็ไม่ควรอยู่ต่อภายใต้กฎหมายใหม่และนายมันแรงตรงนี้แหละฮะก็เหมือนกับว่าอ่ะเหมือนเราเป็นพนักงานอยู่ในบริษัทไม่รู้ว่าไม่คือทิศทางองค์กรเป็นแบบนี้รับไม่ได้อ่ะรับไม่ได้ก็ลาออกไปครับประมาณนอกจากนี้นะครับยังมีความเห็นของพลเอกถิติวัฒน์กำลังเอกสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองออกมาเรียกร้องกกต.แสดงสปิริตแล้วก็เคารพรัฐธรรมนูญนะครับไม่ควรทำสิ่งใดหรือว่าเขียนโดยอ้างตัวกฎหมายที่เข้าข้างตัวเองหรือว่าคำนึงถึงเฉพาะประโยชน์ส่วนตนหากกกต.ยังคงโต้แย้งการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญต้องยื้อการบังคับใช้ออกไปอีกอย่างน้อย1เดือนเนี่ยก็ขอให้คิดเลยนะครับว่ายังมีคนอื่นที่เขาสามารถทำแทนได้และทำให้ประเทศเดินหน้าไปได้ด้วยนะคะวันพุธนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะกกต.เตรียมประชุมที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะคะเพื่อพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีส่วนใดเนี่ยขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่คาดว่าจะสามารถลงมติได้นะคะว่าจะส่งความเห็นแย้งไปยังสนช.หรือไม่ค่ะส่วนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะนายอุดมรัตอมฤทธิ์ค่ะโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบอกว่าเบื้องต้นมีความเห็นนะคะว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญและก็ไม่กังวลเหมือนกันหากสนช.ที่ไม่เห็นด้วยจะยื่นรายชื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยและหากในสัปดาห์หน้าสนช.ส่งร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมาให้พิจารณาก็จะนัดหารือที่ประชุมตามขั้นตอนเชื่อว่าคุณสมบัติกกต.ที่ถูกกำหนดเพิ่มขึ้นเนี่ยจะทำให้ได้ทีมกกต.ชุดใหม่ที่มีคุณภาพสูงปราบการทุจริตเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพยืนยันนะคะคณะกรรมการสรรหาและกกต.ชุดใหม่ไม่ใช่เครื่องมือยึดอำนาจของรัฐบาลคสช.เพราะว่ากรรมการก็ต้องเปิดเผยเหตุผลในการเลือกหรือไม่เลือกบุคคลใดเข้ามาดำรงตำแหน่งกกต.ต่อสาธารณะไปฟังเสียงโฆษกกรท.คุณอุดมรัตอมฤทธิ์ค่ะจริงๆได้มีการคุยกันภายในก่อนหน้าที่จะกฎหมายจะผ่านสภาเมื่อวานเนี่ยนะครับครับก็เราก็มีข้อคิดเห็นอะไรต่างๆทั้งในส่วนที่ตัวกรรมการกรท.ไปเป็นกรรมธิการเนี่ยก็มารายงานนะครับก็ทั้งหลายทั้งปวงก็ที่ผ่านสนช.ไปเนี่ยก็คิดว่าทางกรท.ไม่น่ามีข้อติดใจอะไรครับคนทำงานต่อหน้าสาธารณะเนี่ยทุกคนต้องแสดงเหตุผลได้อยู่แล้วเพราะหน้านี้ก็เป็นการป้องกันไปในตัวแต่เพราะว่าการจะเลือกใครเนี่ยตัวเองเห็นว่าอย่างไรนะครับก็เป็นเหตุผลฮะทุกแต่เดิมในการสรรหาใช้วิธีการลงคะแนนลับด้วยซ้ำไปไอ้วิธีการลงคะแนนลับที่ในอดีตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเมืองเลือกตั้งหรืออะไรต่างๆก็เป็นระบบพรรคพวกนะฮะเพราะท่านปิดได้แต่ว่าในระบบเนี้ยท่านต้องเปิดเผยต่อสาธารณะว่าทำไมท่านถึงเลือกคนนั้นคนนี้
ทั้ง2องค์กรนะคะก็มีเวลาที่จะพิจารณาและส่งรายงานกลับมายังสนช.ภายใน10วันค่ะหากมีความเห็นแย้งนะคะก็จะต้องตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายแต่หากไม่มีความเห็นแย้งสนช.จะส่งร่างกฎหมายให้นายกรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าภายใน20วันค่ะความเคลื่อนไหวของบรรดานักการเมืองก็ออกมาด้วยเหมือนกันสำหรับการเซตซีโร่กกต.นะครับก็มีความเห็นที่ค่อนข้างเข้มข้นนะฮะโดยเฉพาะจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับอย่างคุณวิรัชกัลยาสิรินะครับก็ออกมาแนะกกต.นะครับว่าอย่าพานองค์กรอิสระอื่นกรณีถูกเซตซีโร่เนี่ยนะครับขณะที่คุณนิพิษอินทรสมบัติก็มองว่าไอ้ปลาสองน้ำในกกต.เนี่ยมันดีกว่าปลาน้ำเดียวเพราะว่าทำให้เกิดการถ่วงดุลแล้วก็ลดข้อคอรหาในการแต่งตั้งมาเพื่อเอื้อประโยชน์คนในรัฐบาลลงเลือกตั้งนายนิพิษอินทรสมบัตินะครับก็มองว่าไม่ควรที่จะเซตซีโร่คณะกรรมการการเลือกตั้งด้วยเหตุผลเรื่องปลาสองน้ำเพราะว่าการเป็นปลาสองน้ำเนี่ยมันดีกว่าปลาน้ำเดียวมันดียังไงล่ะในมุมของคุณนิพิษเนี่ยนะครับมันจะทำให้เกิดการถ่วงดุลกันอีกทั้งตามหลักการต้องให้องค์กรอิสระควบเกี่ยวกับวาระของรัฐบาลคาบเกี่ยวกับวาระของรัฐบาลไม่ใช่ให้หมดวาระไปพร้อมกับรัฐบาลหรือว่ารัฐบาลที่ควรแต่งตั้งขึ้นมา 100% เพราะว่าจะทำให้กกต.ชุดใหม่ถูกครหาว่ามาจากการสรรหาหรือถูกแต่งตั้งจากโครงสร้างในรัฐบาลนี้และทำให้เมื่อรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการยกเลิกกกต.ชุดนั้นออกไปแล้วก็แต่งตั้งชุดใหม่กันเข้ามาอีกนะฮะหรือว่ากกต.ใหม่อาจจะเกิดข้อครหาว่าสร้างความได้เปรียบแก่คนในรัฐบาลบางคนที่ต้องการจะลงเล่นการเมืองมาฟังความเห็นของหัวหน้าคณะกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายวิรัชกัลยาสิริค่ะบอกว่าแม้จะเคยมีความเห็นนะคะว่ากกต.ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรจะได้ทำหน้าที่ต่อแต่ว่าเมื่อสนช.มีมติเอกฉันท์ก็ยอมรับนะคะและก็เชื่อว่าสนช.มีความเห็นเช่นนี้เป็นเพราะกกต.ส่วนหนึ่งขาดคุณสมบัติค่ะแล้วก็เรื่องความขัดแย้งภายในกกต.เนี่ยมันมีสูงมากนะคะส่วนตัวมองว่ากกต.ที่จะพ้นหน้าที่ก็ต้องคิดว่าได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสมบูรณ์ตามเนื้องานที่ทำมาไม่ควรน่าจะมีเหตุโกรธเคืองหรือว่าผ่านไปถึงองค์กรอื่นๆนั่นเองค่ะนอกเหนือจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคเพื่อไทยก็มาเหมือนกันมาเหมือนกันนะแกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะเชื่อว่ากกต.ถูกเซตซีโร่เพราะว่ามีอำนาจนะคะกลัวถูกขัดขาแนะใช้บรรทัดฐานเดียวกันนี้เซตซีโร่ทุกองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญค่ะนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและการนำพรรคเพื่อไทยนะคะให้เหตุผลที่เห็นควรจะเซตซีโร่องค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นมาตรฐานเดียวกับกกต.ก็เนื่องจากว่ากรรมการองค์กรอิสระและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาจากการสรรหาและการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญปี2550หรือรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557หรือว่าตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็ถือว่าไม่ได้มาจากกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะคะประกอบกับบางองค์กรเนี่ยมาจากการแต่งตั้งของคสช.จึงขาดความชอบธรรมหากต้องตรวจสอบการทำงานของผู้ที่มีอำนาจและจะเกิดความไม่มั่นใจนะคะว่าองค์กรเหล่านั้นจะไม่สืบทอดอำนาจของคสช.ในอนาคตแกนนำพรรคเพื่อไทยยังแสดงความเชื่อนะคะว่าสาเหตุที่กกต.ชุดปัจจุบันถูกเซตซีโร่อาจเกิดจากสภาพการเมืองที่ผู้มีอำนาจกังวลว่ากกต.จะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยจึงคิดที่จะตัดไฟแต่ต้นลมครับอีกคนนึงจากพรรคเพื่อไทยที่นะครับคุณสามารถแก้วมีชัยอดีตส.ส.เชียงรายนะครับก็กังวลว่าการเซตซีโร่กกต.จะกระทบต่อการเลือกตั้งที่ใกล้จะถึงนี้เนื่องจากไม่มั่นใจว่ากกต.ชุดใหม่จะเข้ามาวางระบบทันการเลือกตั้งหรือเปล่าแล้วก็เป็นห่วงการทำหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่จะทำหน้าที่แทนกกต.จังหวัดว่าจะไม่รู้ปัญหาในพื้นที่ดีพอตรงนี้อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่เข้ามาทำหน้าที่ได้นะครับคนที่เป็นผู้ตรวจการแทนกกต.จังหวัดนั่นเองนะฮะนะครับที่เป็นความเห็นในส่วนของตัวแทนนะฮะนักการเมืองจากพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการเซตซีโร่กกต.ทีนี้ไปฟังในส่วนของประชาชนกันบ้างนะฮะว่าไอ้เซตซีโร่เนี่ยประชาชนเขาโอเคหรือเปล่านะครับมีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับกกต.นะครับจาก2สำนักที่ทำโพออกมาก็คือสวนดุสิตโพแล้วก็กรุงเทพโพพบว่าส่วนใหญ่
เห็นด้วยนะครับกับการเซตซีโร่กกต.เพื่อเป็นการคัดเลือกคนใหม่ๆความคิดใหม่ๆเข้ามาทำงานขณะที่การตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีทั้ง9คนเรื่องนี้ประชาชนมองว่ามันเป็นเกมการเมืองหรือเปล่านะฮะอ่ะเราไปเริ่มกันที่สวนดุสิตโพกันก่อนนะครับคุณผู้ชมไปเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกรณีเซตซีโร่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจบทบาทหน้าที่และให้ความสำคัญกับกกต.เพราะว่าเป็นองค์กรอิสระที่มีความสำคัญต่อการจัดการเลือกตั้งแบบสำรวจให้ประชาชนเลือกแนวทางว่าควรใช้รูปแบบใดกับกกต.ระหว่างเปลี่ยนใหม่หมดทุกคนก็คือเซตซีโร่นั่นเองนะฮะกับเปลี่ยนเพียงแค่บางคนที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วนและอีกแนวทางนึงคือไม่เปลี่ยนเลยคงอยู่เดิมทุกคนนะฮะกกต.ไม่ใช่กกต.นะฮะส่วนดุสิตโพให้3ช้อยไปปรากฏว่าประชาชนนะครับเลือกที่จะให้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็คือการเซตซีโร่อยู่ที่ร้อยละ49.25นำมาโด่งเลยนะครับทีนี้เพราะอะไรที่ประชาชนถึงอยากจะให้เซตซีโร่นะฮะก็จะได้เริ่มต้นใหม่เพื่อที่เกิดความยุติธรรมความเท่าเทียมกันได้คัดเลือกคนที่มีความรู้มีความสามารถมีคุณสมบัติครบถ้วนเข้ามาทำงานนะฮะแล้วก็อยากจะเห็นการทำงานที่มีแนวคิดใหม่ๆรองลงมานะครับร้อยละ 41.82 เห็นควรที่จะเปลี่ยนบางคนที่คุณสมบัติไม่ครบมีเพียงร้อยละ3เท่านั้นนะครับที่อยากจะให้กกต.เนี่ยทุกคน5เสือกกต.เดิมเนี่ย อยู่มาดูความคิดเห็นของประชาชนเรื่องการเซตซีโร่กกต.จะทำให้การเลือกตั้งเนี่ยเลื่อนเวลาออกไปหรือไม่นะคะประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 43.64 ก็มองว่าอาจต้องเลื่อนนะเพราะว่าต้องใช้เวลาสรรหาคัดเลือกอีกทั้งคนใหม่เนี่ยยังไม่มีประสบการณ์การทำงานอาจจะทำให้กระทบต่อการจัดการเลือกตั้งแล้วก็เกิดความขัดแย้งจนทำให้เกิดความล่าช้าได้นะคะอ่ะไปดูกรุงเทพโพกันบ้างค่ะคุณผู้ชมสำรวจความคิดเห็นประชาชนกรณีที่กกต.เตรียมที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ9รัฐมนตรีในช่วงที่สนช.พิจารณาเรื่องการเซตซีโร่กกต.พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ 37.3 นะคะบอกว่าเป็นเกมการเมืองค่ะเพื่อสร้างข้อต่อรองนะแต่ก็มีร้อยละ 29.5 ที่มองว่าเป็นการหยิบยกเรื่องสำคัญมาทำให้เสร็จก่อนที่จะมีกกต.ชุดใหม่และร้อยละ 15.4 บอกว่าเป็นการตั้งใจตอบโต้เพื่อเอาคืนรัฐบาลครับนะฮะนอกจากนี้กรุงเทพโพเนี่ยยังถามความมั่นใจต่อกกต.ด้วยนะครับว่าจะตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรี9คนด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมปราศจากอคติทางการเมืองหรือเปล่านะครับประชาชนตอบอย่างนี้ครับร้อยละ 39.2ไม่ค่อยมั่นใจนี่เป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับที่ทางกรุงเทพโพเขาทำการสำรวจมาแล้วนะครับเรื่องของการตรวจสอบ9รัฐมนตรีที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็กกต.ก็อยู่ระหว่างการเดินหน้าอย่างเต็มที่เลยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคุณดอนปรมัตถ์วินัยนั่นเองซึ่งก็ในขณะนี้นะคะก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะบอกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าถูกกกต.สอบประเด็นไหนแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยชี้แจงเรื่องของการถือหุ้นกับปปช.แล้วก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดค่ะนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบหลังมีชื่ออยู่1ใน9รัฐมนตรีที่ถือหุ้นบริษัทเอกชนเบื้องต้นยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าถูกร้องเรียนเรื่องอะไรบ้างแต่พร้อมค่ะที่จะยื่นหลักฐานแสดงตัวต่อกกต.แต่ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีเคยยื่นชี้แจงไปกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ไปรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พบความผิดปกติแต่อย่างใดนะคะแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ยอมรับว่ามีหุ้นในบริษัทเอกชนจริงแต่ก็ไม่เกินที่กฎหมายได้กำหนดไว้ก็ซื้อไว้เพื่อให้รู้เรื่องของความเคลื่อนไหวของตลาดทุนไม่ใช่นักเล่นหุ้นหรือว่านักลงทุนนะคะโดยตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีก็ไม่เคยซื้อหุ้นเพิ่มแต่อย่างใดค่ะครับนี่ก็เป็นปฏิกิริยานะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณดอนปรมัตถ์วินัยนะครับที่ก็ยังงงอยู่เหมือนกันว่าตกลงเนี่ยตัวเองนั้นโดนตรวจสอบเรื่องอะไรกันแน่นะครับแต่ว่าก็คงต้องจับตากันเลยครับทั้งการตรวจสอบ9รัฐมนตรีแล้วก็การเซตซีโร่กกต.แหมกลายเป็นเรื่องที่คู่ขนานกันขึ้นมาซะอย่างนั้นเลยซะอย่างนั้นนะก็มีความคิดเห็นออกมาเนี่ยของเนี่ย1ใน9ก่อนหน้านี้
รองวิษณุก็โดนเหมือนกันเพราะว่าเป็น1ใน9เหมือนกันก็บอกอ่ะก็แล้วแต่นะฮะก็จะตรวจสอบอย่างไรก็พร้อมที่จะชี้แจงในทุกประเด็นค่ะครับอีกหนึ่งเรื่องที่คู่ขนานกันขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของการตอบคำถาม4คำถามของนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้แล้วนะฮะพัศวีคุณผู้ชมนะฮะทางรัฐบาลเนี่ยจะเปิดให้ประชาชนไปตอบคำถามนะครับที่นายกรัฐมนตรีได้ถามฝากเอาไว้ในรายการศาสตร์พระราชาตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับโดย4คำถามที่ถามไปเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเลือกตั้งเรื่องของประชาธิปไตยเรื่องของนักการเมืองซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปย้อนดูคำถามและขั้นตอนกันนะคะว่าอยากจะตอบคำถามต้องทำอย่างไรและไปที่ไหนได้บ้างนะคะคุณผู้ชมพาไปดูกันก่อนนะคะทบทวนคำถาม4ข้อที่นายกรัฐมนตรีได้ถามไว้มีอะไรบ้างนะคะข้อแรกค่ะท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่นะคะและสืบเนื่องจากข้อที่1ค่ะหากไม่ได้จะทำอย่างไรนะคะข้อที่3การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศเช่นยุทธศาสตร์และการปฏิรูปถูกต้องหรือไม่นะคะข้อที่4ค่ะท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาแล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไรคือแต่ละคำถามเนี่ยมี4หัวข้อนะคะแต่ละ1หัวข้อเนี่ยก็ต้องการคำตอบหลากหลายคำตอบคุณผู้ชมต้องตีโจทย์ให้แตกนะคะก่อนที่จะเดินทางไปตอบ4คำถามของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ถือว่าตอนนี้ได้ทราบคำถามกันแล้วนะคะก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูแบบฟอร์มนะคะไปดูแบบฟอร์มต้องเขียนคำตอบอย่างไรลงไปกันบ้างนะคะตอนนี้นะคุณสัตย์สิพงษ์พร้อมแล้วนะคะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูแบบฟอร์มนะคะที่คุณผู้ชมจะได้เห็นในวันพรุ่งนี้แบบเต็มๆนะคะว่าการที่เราจะเดินทางไปตอบคำถามเนี่ยหน้าตากระดาษคำตอบเหมือนเราเข้าห้องสอบนะคะคุณสัตย์สิพงษ์คะว่าเราจะต้องตอบอย่างไรเขียนอย่างไรหมายถึงว่ามีคำถามอะไรบ้างติดตามกับคุณสัตย์สิพงษ์เลยค่ะครับคุณพัศวีครับทางกระทรวงมหาดไทยทางรัฐบาลนะครับก็ได้เปิดเผยโฉมหน้าของไอ้กระดาษตอบคำถามเนี่ยนะฮะที่เราจะต้องไปตอบคำถามกันไอ้สี่ข้อว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไรแล้วมันจะมีรูปแบบวิธีการตอบอย่างไรบ้างหลายจากที่หลายคนได้ยินคำถาม4คำถามไปแล้วว่าเอ๊ะตกลงมันจะตอบยังไงเพราะว่าก็ยังถามงงๆอยู่แล้วก็เอ๊ะคนที่จะไปตอบเนี่ยก็ต้องคิดไปก่อนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยห้ามชี้นำด้วยนะครับนี่คือโฉมหน้าของตัวอย่างแบบฟอร์ม4คำถามที่นายกรัฐมนตรีถามเอาไว้คล้ายๆกับเวลาเราสอบในมหาวิทยาลัยคล้ายๆกับเราที่สอบในโรงเรียนนั่นเองนะครับ4คำถามเนี่ยจะแบ่งออกเป็นชัดเจนบนหน้ากระดาษ A4 แบบนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือ1หน้าและนี่คืออีก1หน้านะครับคุณผู้ชมนะฮะข้างบนหัวกระดาษเนี่ยจะเขียนไว้เลยว่าแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคำถาม4ข้อของนายกรัฐมนตรีที่ได้กล่าวไว้ในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาในส่วนของด้านบนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมจะต้องกรอกรายละเอียดที่เป็นข้อมูลพื้นฐานของตัวเองนะฮะทั้งชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับที่อยู่อาศัยเพศอาชีพการศึกษารวมถึงต้องบอกหมายเลขโทรศัพท์ไว้อย่างชัดเจนด้วยนะครับทีนี้กลับมาที่คำถามที่1นะฮะคำถามที่1ครับคุณผู้ชมคือสิ่งที่คุณผู้ชมนะฮะประชาชนคนไทยจะต้องตอบนะครับว่าท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่คำถามข้อแรกจะเป็นคำถามปลายปิดนะฮะคุณผู้ชมจะเลือกได้แค่2ช้อยเท่านั้นเองก็คือได้และไม่ได้นะฮะไอ้ตรงสี่เหลี่ยมๆนั่นนะครับทีนี้คำถามข้อที่2ถามต่อว่าถ้าหากไม่ได้จะทำอย่างไรนะฮะถ้าเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ตอบไปแล้วว่าได้หรือไม่ได้ตอบต่อนะครับว่าหากไม่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรข้อนี้ยากหน่อยนะฮะเพราะว่าคุณผู้ชมจะต้องเขียนบรรยายนะครับเป็นคำถามปลายเปิดนี่คือ2ข้อแรกนะฮะถัดมาในส่วน2ข้อหลังนะฮะก็เป็นคำถามการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเป็นเรื่องอื่นๆอย่างเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่อันนี้ต้องตอบถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเท่านั้นนะฮะเป็นคำตอบปลายปิดนะฮะซึ่งคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้2ข้อเท่านั้นเองนะฮะและข้อสุดท้ายนะฮะ
ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่หากเข้ามาได้อีกแล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอย่างไรอันนี้คุณผู้ชมต้องเสนอไอเดียกันเข้าไปนะครับเป็นการตอบคำถามแบบปลายเปิดเพราะฉะนั้นเนี่ย4คำถามจะมีคำถามปลายปิด2ข้อและคำถามปลายเปิด2ข้อคุณผู้ชมสามารถที่จะเขียนความต้องการเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับผมให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวอย่างแบบฟอร์มของการตอบคำถามไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องเตรียมตัวอย่างไรมันจะต้องเอาอะไรไปบ้างนะฮะพาไปดูขั้นตอนของการเตรียมเดินทางไปตอบคำถามกันนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมอย่างแรกนะฮะบัตรประจำตัวประชาชนนะครับพกติดตัวเอาไปด้วยเพราะว่าเราจะต้องไปเขียนกรอกใส่ข้อมูลบนแบบฟอร์มที่เราจะใช้ตอบคำถามนั่นเองนะครับกรอกหมายเลขโทรศัพท์กรอกหมายเลขประจำตัวทั้งหมด13หลักเนี่ยนะครับเอาบัตรไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วอย่าลืมกรอกตัวเลข13หลักลงไปด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้แบบฟอร์มมานะครับแล้วก็เอาไปเขียนคำตอบได้เลยและสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือต้องลงลายมือของตัวเองเอาไว้ประทับเอาไว้เป็นหลักฐานสำคัญนะครับในการที่จะแสดงว่าเราได้มาตอบคำถามกับท่านนายกรัฐมนตรีใน4ข้อแล้วนั่นเองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้คือแบบฟอร์มและขั้นตอนการตอบคำถามคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะนอกจากที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเนี่ยที่สามารถเราไปตอบคำถามได้แล้วเราจะตอบอย่างไรได้อีกบ้างในช่องทางอื่นๆหรือว่าการรวบรวมข้อมูลหลังจากที่มีการตอบคำถามของประชาชนทั่วทั้งประเทศแล้วมันจะส่งไปสู่ขั้นตอนไหนอย่างไรต่อไปต้องไปติดตามกับคุณพัศวีครับค่ะคุณศศิพงศ์คะพอถ้าเราเนี่ยไปนะคะที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยก็ไปตรวจสอบได้นะคะก็คือสิ่งสำคัญเนี่ยอย่าลืมพกบัตรประจำตัวประชาชนไปอันดับแรกแล้วก็คำตอบที่เราคิดไว้เนี่ยคือเราจะตอบอะไรกันบ้างนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปได้ที่ศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานเขตทั้ง50เขตนะคะรวมไปถึงศูนย์บริการประชาชนของทำเนียบรัฐบาลนะคะที่อยู่ฝั่งสำนักงานข้าราชการพลเรือนสำนักงานกพ.นั่นเองค่ะแล้วก็ศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยอันนี้คือคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแต่ใครที่อยู่ในต่างจังหวัดก็ไปได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอและก็จังหวัดทั่วประเทศโดยช่วงเวลาที่ไปตอบได้ค่ะคุณผู้ชม 8:30 ถึง 4:30 ก็คือ 8:30 นาทีถึง 16:30 นาทีระยะเวลานะคะนั่นก็คือไปตอบคำถามกันได้เริ่มต้นวันพรุ่งนี้นะคะ12มิถุนายนเป็นต้นไปก็ไปกันได้นะคะโดยยังไม่มีกำหนดปิดรับคำตอบอันนี้คุณผู้ชมตอบไปได้เรื่อยๆนะคะว่าเอ๊ะคิดคำตอบไปช่วงนี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพรุ่งนี้วันแรกก็ลองกันดูนะคะว่าเอ๊ะเราจะมีคำตอบที่เราต้องการตอบให้นายกรัฐมนตรีได้ทราบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะการรวบรวมคำตอบหลังจากที่มีการทยอยส่งคำตอบกันไปแล้วนะคะรวบรวมคำตอบที่ไหนกันบ้างเรื่องนี้นายกฤษฎาบุญราชนะคะปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าก็ได้แต่งตั้งคณะทำงานการกรองการสรุปผลการตอบคำถามและก็การแสดงความคิดเห็นทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัดโดยให้ดำเนินการสรุปผลการตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยทุก10วันทำการก็คือก่อนนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีนะคะเบื้องต้นเนี่ยกำหนดให้รายงานผลครั้งแรกคือ23มิถุนายนนี้นะคะหลังจากนั้นได้คำตอบแล้วนำคำตอบไปทำอะไรกันบ้างนะคะเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกไว้ว่าสาเหตุที่ต้องตั้งคำถามเพราะว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มการเมืองเดินสายเคลื่อนไหวอยู่ในท้องถิ่นต่อเนื่องโดยมีการให้ข้อมูลที่บิดเบือนและก็ดิสเครดิตรัฐบาลดังนั้นจึงต้องการสอบถามความเห็นประชาชนค่ะว่ารู้เท่าทันนักการเมืองหรือไม่อีกทั้งจะนำคำตอบที่ได้มาประมวลผลเพื่อที่จะเร่งเดินหน้าปฏิรูปประเทศต่อไปด้วยยืนยันไม่มีเจตนาสืบทอดอำนาจหรือว่าทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเพราะว่าการเลือกตั้งยังคงเกิดขึ้นตามโรดแมปที่กำหนดไว้แต่สาเหตุที่ต้องถามกลับก็เพื่อที่จะตอบโต้กลุ่มการเมืองหลังถูกกล่าวหาว่าโจมตีข้อมูลที่บิดเบือนก่อนนั่นเองแล้วก็นายกย้ำอีกครั้งด้วยนะครับตั้งแต่วันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะครับว่าไอ้การตั้งคำถามไปนี่นะครับก็เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ยืนยันว่าไม่ใช่เพื่อการนำไปสู่อะไรทั้งสิ้นนะฮะอะไรทั้งสิ้นนี้ไม่รู้นะฮะว่าคืออะไรนะฮะยังไงก็ต้องมีการเลือกตั้งแน่นอนเพราะว่ากฎหมายเนี่ยได้เขียนเอาไว้อยู่แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเรื่องของการตอบคำถาม4ข้อของนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมเดินทางไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็อย่าลืมในสิ่งที่ผม
แนะนำไปว่าจะต้องไปตอบอย่างไรนะฮะแล้วก็บัตรประชาชนอย่าลืมด้วยนะฮะที่สำคัญครับคุณผู้ชมนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีต้องการไอเดียจากเราเพราะฉะนั้นคิดไปจากบ้านรู้คำถามอยู่แล้วนะฮะคำไปถึงปุ๊บก็เขียนอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปนึกเอาหน้างานเดี๋ยวจะนึกไม่ออกแล้วก็ตื่นเต้นอะไรแบบนี้แต่นี่คือพอได้เห็นแบบนี้ก็ใจชื้นนะนี่เราเปรียบเทียบเหมือนเราเวลาเราจะไปสอบพอเห็นแล้วใจชื้นแต่เอาข้อจริงเนี่ยก็ไม่แน่นะเวลาไปเขียนเนี่ยเนาะคือเขียนจากบ้านไปก็ไม่ได้นะทำไมล่ะฮะเอาเขียนจากบ้านไปก็ไม่ได้เหรอฮะไม่หมายถึงว่าถ้าเราเขียนแล้วบอกอันเนี้ยฉันคิดมาแบบนี้แล้วก็ส่งไปแบบนี้ไม่น่าได้นะเขาไม่ได้ห้ามเนี่ยฮะว่าแล้วมันไปลอกได้หรอไปลอกห้ามจดใส่กระดาษเอาไปจากบ้านที่ไปจากบ้านใช่ผมแนะนำว่าถ้าคุณผู้ชมตื่นเต้นนะฮะเขียนไว้ที่บ้านก็ได้เนาะคิดนะฮะแล้วก็คำถามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะฮะถ้าใครจำไม่ได้ก็ย้อนกลับไปดูเบรกอัพอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็เขียนคำตอบไปเลยนะฮะไปถึงปุ๊บเนี่ยก็ลอกเลยใส่อย่างเดียวเลยได้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาไม่ได้กำหนดกติกาไว้นี่อันนี้อาจจะต้องถามเอาไม่แน่คุณผู้ชมคุณศศิพงศ์อาจจะเหมือนเอาไปไม่ได้กลัวเหมือนกับคนอื่นแบบมาใส่กรอบความคิดให้เราแล้วต้องเขียนตามนั้นแบบนั้นหรือเปล่าเออนี่คิดมองโลกในแง่ร้ายไปนะลองไปถามเดี๋ยวลองไปถามดูว่าถ้าแบบนี้เราสามารถจะเขียนคำตอบจากที่บ้านไปแล้วก็คือเหมือนไปแล้วก็ไปเขียนอย่างนั้นต่อได้หรือไม่เพราะกลัวลืมลองดูว่าทำได้หรือเปล่านะฮะแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาไปดูศาลทหารได้ฝากขังทหาร6นายกรณีขายระเบิดออนไลน์เช่นเดียวกันกับพลเรือนอีก7คนที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันด้วยศาลอาญาอนุมัติฝากขังข้อหาซื้อและครอบครองกระสุนปืนและวัตถุครับตอนนี้ใครที่ตามผ่าน Facebook Liveอินเทอร์เน็ตมีปัญหาหน่อยนะฮะแต่กลับมาแล้วค่ะกลับมาดูเรานะคะครับนะฮะก็ดู2ช่องทางได้เลยนะครับใครที่ไม่ได้เดินทางออกจากบ้านในช่วงเช้าวันหยุดแบบนี้นะครับแล้วก็ใครที่ดูผ่าน Facebook Live นะครับอย่าลืมทักทายได้นะฮะแล้วก็แสดงความคิดเห็นกับข่าวได้อย่างต่อเนื่องทุกข่าวเลยนะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้ากรณีที่ศาลทหารนะครับได้ฝากขังทหาร6นายกรณีขายระเบิดออนไลน์แล้วก็มีการจัดส่งผ่านบริการ Curry Express เช่นเดียวกันกับพลเรือนอีก7คนนะครับที่อยู่ในกระบวนการเดียวกันศาลอาญาได้อนุมัติฝากขังข้อหาซื้อและก็ครอบครองกระสุนปืนและวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับอนุญาตศาลอาญาอนุญาตฝากขังผัดแรกนะครับผู้ต้องหา7คนข้อหากระทำความผิดซื้อและก็ครอบครองเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามยื่นคำร้องเนื่องจากต้องสอบพยานเพิ่มเติมอีก10ปากรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรแล้วก็รอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางด้วยผู้ต้องหาทั้ง7คนนะคะประกอบไปด้วยนายสิทธิชัยทองเชื้อนายเกษมสุขนามศรีนายณัฐพลอยู่ยืดนายณัฐพงษ์ทองคำพันธ์นายศักดิ์สิทธิ์จันทาบนายประชิตชัยสุดสกุลและ10ตำรวจตรีกฤตพาดยิ้มละไมถูกจับกุมดำเนินคดีนะคะหลังซื้อเครื่องกระสุนปืน M16 และระเบิดทางอินเทอร์เน็ตจาก10เอกธนาพรบุญการสังกัดกองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์กับพวกทหารรวม6นายนะคะส่งพัสดุบริษัท Curry Express ค่ะโดยหลังศาลอนุญาตฝากขังญาติของนายประชิตชัยและนายณัฐพงศ์ก็วางหลักทรัพย์ขอประกันตัวคนละ 300,000 บาทศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนะคะที่เหลือก็ถูกคุมขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ12วันก็คือตั้งแต่10มิถุนายนถึง22มิถุนายนนี้ค่ะส่วนทหาร6นายก็คือ10เอกธนากรบุญการจ่า10เอกชัดชัยเอี่ยมสมบูรณ์จ่า10เอกปฏิพัฒน์เสน่ห์ดีร้อยโทสันตินามวิเศษ10เอกสุทธิโชคไพเราะและพลทหารสกลทีพรมทองศาลทหารกรุงเทพอนุมัติฝากขังข้อหาจำหน่ายวัตถุระเบิดแล้วก็จัดซื้อวัตถุระเบิดมีอาวุธปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้โดยผิดกฎหมายหลังพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามยื่นคำร้องเนื่องจากยังสอบสวนพยานในคดีไม่แล้วเสร็จพร้อมกับคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงโดยให้ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำมณฑลทหารบกที่11จังหวัดนครปฐมเป็นระยะเวลา12วันตั้งแต่วันที่10มิถุนายนไปจนถึงวันที่22มิถุนายนนะครับขณะที่ผู้ต้องหารายอื่นที่เกี่ยวข้องมี4คนถูกแยกดำเนินคดีตามท้องที่โดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามจะขออายัดตัวมาดำเนินคดีต่อไปคุณผู้ชมครับช่วงวัน2วันก่อนที่ถนนมิตรภาพโอ้โหหลายคนบอกว่าสาหัสมากๆจริงๆนะครับเพราะว่ามีลูกหลานของผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพื้นที่นี่นะครับจัดงานแต่งงานแล้วก็แห่ขบวนขันหมากใหญ่โตจริงๆแล้วปรากฏว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาขับรถกันต่อไม่ได้เพราะว่ารถติดหนักสาหัสสากันมากๆจริงๆ
โอ้โหเรียกว่าด่ากันขลมผ่านโซเชียลมีเดียเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าของงานเนี่ยก็ออกมาขอโทษนะฮะแต่นอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วเนี่ยยังคงมีประเด็นต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะเตรียมที่จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีตรวจการใช้รถยนต์ของหลวงในงานแต่งของนายทหารยศพันโทที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นกระแสอยู่บนโลกออนไลน์นะคะหลังเกิดการพิพากษ์วิจารณ์ตามความเหมาะสมเนี่ยของการจัดงานแต่งของนายทหารยศพันโทท่านหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นปิดการจราจรจนประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักมีภาพของรถยนต์ตรากงจักรมาอีกแล้วนะคะของทางราชการถูกนำมาใช้ในงานนี้ด้วยเรื่องนี้นิ่งเฉยไม่ได้ค่ะมาอีกแล้วนะคะคุณศรีสุวรรณจันยาค่ะเลขาธิการองค์การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเตรียมที่จะยื่นหนังสือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบนะคะเพราะเห็นว่ารถยนต์ของหลวงไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในงานราชการประกอบกับก่อนหน้านี้ก็มีคำพิพากษาของศาลที่มีบรรทัดฐานในคดีทุจริตต่อหน้าที่ราชการโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจากการใช้รถยนต์ของทางราชการไปใช้ในงานแต่งบุตรสาวของอดีตอธิการบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชมาแล้วครั้งหนึ่งด้วยจากการตรวจสอบเนี่ยยังพบด้วยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ของสารวัตรทหารหรือว่าสหเนี่ยไปทำหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกทั้งที่ไม่ใช่ภารกิจในอำนาจหน้าที่ของทางราชการรวมทั้งยังมีการนำกลวยยางค่ะของทางราชการไปปิดผิวการจราจร2ช่องทางบนถนนขณะที่ผู้จัดงานอ้างว่าขอให้ปิดถนนเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นค่ะครับนะฮะก็เป็นงานแต่งงานนี้นะครับแล้วก็มีพิธีทางศาสนานะแล้วก็มีขบวนขันมงขันหมากเนี่ยก็เลยทำให้ติดกันไม่ยกกันใหญ่หลายคนตอนแรกก็งงว่ามีอะไรเกิดขึ้นอุบัติเหตุหรือเปล่านะฮะรถติดกันยาวเหยียดขนาดนี้เพราะว่าปิดช่องการจราจรนะครับแล้วปรากฏว่าดันไปมีรถที่มีทะเบียนกงจักรอยู่ด้วยโอ้โหคุณศรีสุวรรณนี่ก็ตาดีนะฮะพี่ศรีของเราเนี่ยนะครับ แหมนะก็เดี๋ยวรอดูพี่ศรีจัดหน่อยว่า พี่ศรีเนี่ยจะตามต่ออย่างไรแล้วก็ร้องเรียนอย่างไรสำหรับเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่ติดตามเราผ่าน Facebook Live เรากลับมาแล้วนะฮะแล้วก็สัญญาณอาจจะติดขัดหน่อยก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย นะครับหลายคนบอกว่าเมื่อกี้นี้นะฮะก็มันก็เกินไปหน่อยนะครับคุณมันนะจตุพรมนะครับผ่าน Facebook Live นะครับแล้วก็สวัสดีคุณสมคเนย์ด้วยนะครับมา Morning Sunday เราผ่าน Facebook Live นะครับค่ะคุณลำไพนะคะหลวงจันทร์สวัสดีค่ะติดตามอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬนะคะอ่ะก็บางคนบอกว่าดูทางทีวีค่ะนะคะก็ติดตามพวกเราได้นะฮะผ่านทั้ง2ช่องทางก็ได้นะนี่คุณแทอุตะฮิทารุผมชอบอะไรครับคุณแทรูอะบอกด้วยนะฮะอะไรครับไปกันต่อดีกว่าสำหรับเรื่องของการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการประชุมไปบ้างแล้วแหละแต่ว่าสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวจะมีประชุมต่อโดยคณะกรรมการร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายนะครับเตรียมที่จะประชุมพิจารณางบประมาณของกระทรวงการคลังวันพรุ่งนี้ขณะที่นายสุรพงษ์ ตวิจักรชัยคุณก็เป็นห่วงการจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลของรัฐบาลคสช.ต่อเนื่อง3ปีคือก็กังวลว่าอาจจะเกิดทำให้ซ้ำรอยต้มยำกุ้งหรือเปล่าคุณสุรพงษ์ ตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นห่วงการจะทำงบประมาณรายจ่ายปี2561เพราะว่ารายได้ของรัฐเนี่ยไม่เพียงพอกับรายจ่ายตั้งแต่รัฐบาลคสช.เข้ามาบริหารประเทศมีการทำงบประมาณแบบขาดดุลมาตลอด3ปีแล้วก็ต้องไปกู้เงินมาใช้จ่ายภายใต้วงเงินกู้ตามที่กฎหมายอนุญาตให้กู้เพื่อนำมาชดเชยการขาดดุลแต่ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคุณสุรพงษ์บอกว่ามี2เรื่องใหญ่เรื่องแรกก็คือเรื่องที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF บอกว่าประเทศไทยควรปรับขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT เป็น 14%โอ้เยอะไปนะครับเรื่องที่2นะฮะที่เป็นห่วงก็คือหนี้สาธารณะของประเทศไทยที่นายเรืองไกรฤกิจวัฒนะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยออกมาชี้ว่าหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นจากการขาดทุนควรจะถูกนำมารวมในหนี้สาธารณะของประเทศด้วยหรือไม่ก็เป็นข้อกังวลมากเช่นเดียวกันนายสุรพงษ์ระบุด้วยนะคะว่าอยากให้การทำงบประมาณต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทางการเงินการคลังซึ่งกำหนดเอาไว้ในมาตรา62ของรัฐธรรมนูญปี60ค่ะและหากกระทรวงการคลังไม่รีบแก้ไขปัญหาและรัฐบาลยังคงหาเงินเข้าประเทศไม่เป็นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินการคลังของประเทศเหมือนช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็คือเมื่อ
ปี2540ถึง2543โดยในวันพรุ่งนี้ค่ะคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2561ที่มีนายอธิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนัดประชุมวันแรกนะคะโดยเป็นการชี้แจงภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศและก็งบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณจากนั้นก็จะเป็นการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในการกำกับดูแลค่ะต่อเนื่องกันที่เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ว่าเป็นในส่วนของคำสั่งท่านนายกรัฐมนตรีที่พูดหรือว่ากำชับในการจัดสรรงบประมาณในระดับย่อยลงไปมากขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีนะคะอาจจะใช้อีกแล้วนะคะสำหรับมาตรา44สั่งปรับกระบวนการงบประมาณระดับจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติทุกระดับเพื่อความรวดเร็วนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะสั่งการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้จัดทำโครงสร้างและก็กลไกการทำงานรวมทั้งแนวทางแก้ไขกฎหมายและระเบียบในการบริหารแผนการใช้จ่ายงบประมาณทั้งระดับชาติระดับภาคกลุ่มจังหวัดจังหวัดและก็อำเภอใหม่ทั้งหมดบอกต้องทำภายใน1สัปดาห์นะคะก่อนจัดทำรายละเอียดข้อเสนอแผนงานโครงการหลักเกณฑ์และวิธีบริหารงบประมาณที่มีความสอดคล้องกันในทุกระดับต่อไปทั้งนี้เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา6ภาคที่ครอบคลุม18กลุ่มจังหวัดและก็จะต้องบริหารงบประมาณโดยให้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างจังหวัดจัดสรรให้เพียงพอต่อความจำเป็นแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจคุณภาพประชาชนต้องไปเชื่อมโยงเรื่องของการขนส่งการค้าการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดและก็ภาคด้วยข้อสั่งการนี้นะครับสืบเนื่องมาจากนายกรัฐมนตรีเห็นว่าที่ผ่านมากระบวนการงบประมาณมีปัญหาขาดความเชื่อมโยงในการวางแผนทุกระดับเน้นการใช้จ่ายมากกว่ามุ่งความสำเร็จของผลงานขาดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานปฏิบัติการกับการจัดสรรงบประมาณก็เลยจำเป็นต้องปรับระบบใหม่เพื่อให้งบประมาณเป็นเครื่องมือการบริหารที่เน้นความสำเร็จของนโยบายรวดเร็วโปร่งใสและให้ประชาชนเห็นเป็นรูปธรรมรัฐบาลก็พร้อมใช้อำนาจมาตรา44เร่งรัดให้ดำเนินการนี้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดเน้นการเชื่อมโยงกับกลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่12และฉบับต่อไปด้วยนี่ว่ากันด้วยเรื่องของเงินทองเรื่องของงบประมาณที่จัดสรรอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่เรื่องของเงินทองกันหน่อยแต่ว่าเป็นเงินทองของพี่น้องชาวสวนยางทางภาคใต้นะฮะอาจจะไม่ค่อยมีเงินคล่องเหมือนกันสักเท่าไหร่เพราะว่าราคายางเนี่ยมันก็ไม่ได้ดิบได้ดีสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับและวันที่20มิถุนายนนี้พี่น้องชาวสวนยางจะเข้ามาที่กรุงเทพโดยเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางนะคะเตรียมที่จะยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีนะคะในวันที่20มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อที่จะปฏิรูปการยางแห่งประเทศไทยหลังบอกว่าเผชิญกับปัญหาราคายางที่มันตกต่ำนะคะชาวสวนยางจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมที่ศาลากลางจังหวัดน่านให้รัฐบาลเร่งหามาตรการช่วยเหลือมี4ข้อเสนอด้วยกันนั่นก็คือปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้สถาบันเกษตรกรเพิ่มทุนวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและข้อสุดท้ายค่ะเร่งรัดให้การยางแห่งประเทศไทยใช้พรบการยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 2558ภายใน3เดือนค่ะไปฟังเสียงของประธานเครือข่ายสวนยางพารากันค่ะผมอยากต้องการอย่างนี้ว่า1ต้องการนักศึกษานะครับฟิสิกส์เคมีเนาะและก็วิศวะสังคมเนาะผมต้องการอย่างละ10สอบเข้ามาเลยหลักมีจิตใจฮักตรงนี้ส่งไปเรียนเลยครับต่างนอกประเทศนอกเรียนกลับมาอยู่ก็เป็นคนของกยท.นะครับประเด็นที่2รัฐบาลเนี่ยจะต้องรวมกับกลุ่มทุนนะครับ5ของห้องว่า5เสือนะครับกับบริษัทที่เป็นมาผลิตยางในประเทศไทยนะครับและกะกยท.รวมหุ้นนะครับบ่ต้องขายวัตถุดิบออกนอกประเทศนี่เป็นเสียงของประธานเครือข่าย
สวนยางพารานะครับเดี๋ยวจะนำเครือข่ายเกษตรกรสวนยางจากทั่วประเทศรวมตัวกันจัดตั้งสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยแล้วก็จะประชุมกัน19มิถุนายนนี้เพื่อจะทำข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำและยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่20มิถุนายนนี้ด้วยนะครับราคายางโอ้โหขาลงมากๆเลยนะฮะแต่ที่สวนทางกันกับราคายางเนี่ยคงจะหนีไม่พ้นทุเรียนครับคุณผู้ชมนะฮะขอทุเรียนเปล่าเราอะแน่ๆเลย นะฮะทุเรียนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะขายที่บ้านเราขายดิบขายดีไปเทน้ำเทท่าแล้วนะส่งออกก็ขายดีนะครับคุณผู้ชมคือถ้าเราย้อนกลับไปประมาณสักเนี่ยปี2ปีเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยถ้ากินทุเรียนในหน้าเนี่ยไม่มีราคาต่ำกว่า100นะเวลาน้ำลายไหลนะฮะไม่มีต่ำกว่า100เพราะว่าต้องกินทุเรียนทุกฤดูไงคุณผู้ชมแล้วก็แบบเอ๊ะยิ่งถ้ามุดไม่ใช่ฤดูมันเนี่ยยิ่งแพงเข้าไปใหญ่อันนี้คือแค่หมอนทองธรรมดานะไม่ได้แบบพันเพลินอะไรที่นายกรัฐมนตรีไปกินถึงจันทบุรีนะล่าสุดคุณผู้ชมเป็นข่าวดีเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเป็นแชมป์การส่งออกผลไม้สดประจำปี2559สร้างมูลค่าไปถึง 16,800 ล้านบาทค่ะส่งผลให้การส่งออกผลไม้ไทยโตขึ้นถึงร้อยละ19นะคะตลอดปี2559ไทยมีปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้เนี่ย 2,800 ล้านตันมูลค่า 119,630 ล้านบาทเติบโตไปถึงร้อยละ19เมื่อเทียบกับปี58คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ13ของมูลค่าส่งออกอาหารไปต่างประเทศทั้งหมดมีตลาดส่งออกหลักไปประเทศอะไรบ้างสหรัฐจีนเวียดนามและฮ่องกงนะคะเรื่องนี้นายงวุฒิเสาวพฤกษ์ผู้อำนวยการสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมบอกว่าหากไปพิจารณาตามผลิตภัณฑ์การส่งออกจะพบนะคะว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ผลไม้สดมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดนะคะนั่นก็คือ 32,412 ล้านบาทคิดถึงเป็นเนี่ยก็คือ127ของการส่งออกผลิตภัณฑ์ผลไม้ทั้งหมดขยายตัวเพิ่มขึ้น121เลยทีเดียวค่ะโดยการส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นทุเรียนสดกว่า152ของมูลค่าการส่งออกผลไม้สดทั้งหมดหรือ 16,800 ล้านบาทรองลงมานะครับได้แก่ลำไยมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองส่วนผลิตผลผลิตภัณฑ์ผลไม้ที่สัดส่วนการส่งออกรองลงมาจากผลไม้สดก็คือน้ำผลไม้นั่นเองคิดเป็นร้อยละ23มูลค่าราวๆสัก 27,256 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ28สับปะรดกระป๋องสัดส่วนร้อยละ18มูลค่า 21,074 ล้านบาทขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ9แล้วก็ผลไม้อบแห้งสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ9นะครับมูลค่าอยู่ที่ 1,910 ล้านบาทขยายตัวสูงสุดร้อยละ53เนื่องจากผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตทำให้สินค้ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่ติดตามเราผ่าน Facebook Live นะครับใครที่เป็นคอทุเรียนนะฮะขอเสียงหน่อยได้ไหมฮะส่งสติ๊กเกอร์นะฮะแบบยิ้มๆมาหน่อยนะครับสำหรับคนที่กินทุเรียนนะฮะแต่ใครที่บางคนเขาบอกว่าเห็นทุเรียนแค่ได้ยินชื่อเนี่ยก็อีแล้วนะแล้วกลิ่นนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะ ใครที่ชอบกดยิ้มใครที่ไม่ชอบกดเหงื่อตกลงมาหน่อยนะฮะลองดูดิว่าในบ้านเราคนดูเอเวกอัพของเราเนี่ยชอบกินทุเรียนกันหรือเปล่าโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะคือหลายคนเนี่ยบอกว่ารู้สึกว่าคนที่ทานทุเรียนช่วงนี้นี่ดูจะเยอะเกินไปเหลือเกินกลายเป็นว่าตัวเองเนี่ยไม่กินทุเรียนผิดหรือเปล่านะคะทางหน้า Facebook เนี่ยเวลาขึ้นดูไทม์ไลน์เนี่ยก็จะเห็นทุเรียนหนึ่งในนั้นเป็นคนโพสทุเรียนเหมือนกันเพิ่งโพสไปเมื่อวานนะฮะนี่โอ้โหหลายคนส่งหน้ายิ้มเนี่ยเลยมาใหญ่เลยนะฮะคอเวกอัพเนี่ยก็ชอบกินทุเรียนเป็นคอทุเรียนเหมือนกันถึงว่าคารมร้อนแรงจริงๆใส่หน้ากากทุเรียนไหมนี่ผมเล่าให้ฟังไปที่อตก.แล้วก็ไปซื้อทุเรียนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าชอบกินหมอนทองแล้วก็อยากจะลองก้านยาวบ้างแต่ว่าก็อยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอันไหนของข้อดีกว่ากันนะฮะปรากฏว่าวันนั้นเลือกกินหมอนทองทีนี้ก็เห็นคนจีนโอ้โหมานั่งกินกันแบบอร่อยอร่อยเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเราเลือกกินที่ทุเรียนหามๆหน่อยคุณผู้ชมชอบกินทุเรียนแบบไหนกรอบนอกนุ่มในหรือเปล่าใช่ใช่ผมชอบกินแบบหามหามแต่ว่าคนจีนเนี่ยเขาเลือกอันที่แบบเละมากๆผมก็เลยแบบโอ้โหไม่แปลกทำไมถึงเลือกเละแบบนั้นทั้งที่แบบห่ามแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยกว่าก็เลยถามแม่ค้าแม่ค้าบอกว่าเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นความเคยชินของคนจีนเวลาเขาส่งแบบเป็นลูกๆไปขายที่เมืองจีนเนี่ยมันจะเละเป็นปลาแล้วนะฮะแล้วเขาก็เลยคิดว่าแบบนั้นเนี่ยคือสิ่งที่อร่อยแล้วหลังจากนั้นพอเข้ามาที่บ้านเราเขาก็เลยมาตามหา
ทุเรียนที่เนื้อสนะแบบนี้เพราะว่าเขาเชื่อไปแล้วว่านั่นคือทุเรียนที่อร่อยแต่จริงคุณศศิพงศ์คุณผู้ชมเพราะว่าเคยไปจีนแล้วก็เป็นช่วงที่หน้าทุเรียนแบบนี้คือเราเป็นคนชอบกินทุเรียนไงพอไปเห็นที่ปุ๊บไปขายขนาดไปงานมหกรรมเรื่องของผลไม้นะคือไม่ใช่แบบอิเล็กเคคะอยู่ทางริมถนนแบบนั้น คืองานแบบพรีเมียมจริงๆแกออกมาทุเรียนแต่ละลูกมันเละจริงๆแล้วเรากินไม่ได้เพราะเรากินแบบว่ากรอบนอกนุ่มในแต่ว่าคนจีนเขาชื่นชอบมากจริงๆนะครับผมพูดถึงเรื่องของคนจีนก็พยายามที่จะโยงไปที่เรื่องนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มที่สร้างรายได้สูงที่สุดในบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ยกภูเก็ตติดอันดับหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวในใจพวกเขาด้วยโดยคาดนะคะว่าเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยสามารถที่จะจองห้องพักผ่านทางออนไลน์ได้ใช้เวลาในการเดินทางเพียง3ชั่วโมงแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นทะเลหรือว่าภูเขาให้เลือกท่องเที่ยวได้นั่นเองนะคะนายสถิรพงษ์ณตะกั่วทุ่งค่ะนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวจีนรายได้สูงหรือว่ากลุ่มลักชัวรี่ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ1ก็เป็นผลมาจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยออกรถโชว์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อเนื่องโดยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มนี้ก็นิยมมาท่องเที่ยวที่ภูเก็ตช่วงเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนตุลาคมนี้ใกล้แล้วนะขณะที่นายสรายุทธ์มันลำนะคะประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวบอกว่านักท่องเที่ยวรายได้สูงของจีนมักที่จะเลือกจองห้องพักสถานที่ท่องเที่ยวด้วยตัวเองนะคะผ่านระบบออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยชาวเมืองเซี่ยงไฮ้ค่ะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจขณะที่การเดินทางจีนมายังจังหวัดภูเก็ตก็ใช้เวลาไม่มากไม่น้อยนะคะ3ชั่วโมงค่ะก็เลยมีความสะดวกสบายปลอดภัยมีทั้งทะเลภูเขาทำให้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้รับความชื่นชอบแล้วก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจีนนั่นเองค่ะนายชูวิทย์สิริเวชกุลผู้อำนวยการสำนักงานเซี่ยงไฮ้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าในงาน International Luxury Travel Market 2017ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนหน่วยงานวิจัยของจีนประกาศแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายแห่งนะฮะรวมทั้งจังหวัดภูเก็ตติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าจดจำที่สุดในกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีรายได้สูงจากปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวเทียนจินแล้วก็เฉิงตูนะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายสำคัญนะครับของคนจีนเนี่ยคือเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องบินมาที่กรุงเทพไม่ต้องมาแวะที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วนะบินตรงไปที่ภูเก็ตได้เลยใช่นะคะนะฮะก็น่าสนใจนะครับภูเก็ตนะฮะก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวจีนได้มากเลยทีเดียวนะครับเรายังอยู่เรื่องราวที่เป็นการค้าการขายเป็นเรื่องของการดึงเงินจากจีนมาอยู่นะครับนี่หลายคนที่ผ่าน Facebook Live นะฮะก็บอกว่าสุดยอดมากเลยรายการนี้ขอบคุณนะครับนะฮะคุณประกิตแทนวันชัยบอกว่าชอบแต่แพงเกินไปผมหรือว่าทุเรียนครับ คุณมีค่าตัวเองได้ด้วยนะคุณเมทอีโคบอกว่าชอบทุเรียนมากๆเลยนะชอบเหมือนกันนะครับเอาละครับไปต่อกันที่เรื่องของการชูแบนที่จะไปดึงเม็ดเงินจากจีนกันหน่อยนะฮะกระทรวงพาณิชย์จับมือ CP Loxley คัดสินค้าจาก SME ไทยนะครับไปเจาะตลาด6เมืองใหญ่แดนมังกรชูแบรนด์ไทยเลอร์กอร์อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะฮะขึ้นเชลโมเดิร์นเทรดโชว์หวยแล้วก็ร้านสะดวกซื้อนางมารีโชคล้ำเลิศอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เล่าให้ฟังว่าโครงการส่งเสริมสินค้าไทยในตลาดจีนไทยเลอร์กอร์เป็นโครงการหนึ่งภายใต้โครงการที่ปรึกษาประจำภูมิภาคซึ่งมีเครือเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็บริษัทล็อกเซ่ช่วยผลักดันแล้วก็เพิ่มมูลค่าการส่งออกไปตลาดจีนมากขึ้นด้วยโดยมีเป้าหมายนะครับในการคัดสินค้าไทยที่มีศักยภาพไปจำหน่ายผ่านโมเดิร์นเทรดห้างสรรพสินค้าร้านค้าสะดวกซื้ออย่างเช่น CP Lotus ร้าน Easy Joy ในปั๊มน้ำมัน Sinopec รวมกันก็ประมาณ178สาขาใน6เมืองใหญ่ก็คือมีที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูซินเจิ้นซานโฉวแล้วก็กวางโจวนั่นเองนายสมชายจึงสมบูรณ์นานนนรองประธานอาวุโสบริษัท CP Food เซี่ยงไฮ้แนะนำ SME ไทยใช้ชื่อไทเลอร์โกเป็นแบรนด์สินค้าเพื่อบุกตลาดจีนมีอีกรีเสิร์ชนึงเขาบอกว่ามีแบรนด์อะไรบ้างในประเทศจีนที่หายไปแล้วคนจีน 1,400 คนจะเดือดร้อนมากที่สุดพอทราบไหมครับว่าแบรนด์อะไรครับลองตอบสิคะเดี๋ยวมีรางวัล Nestleไม่ใช่เลยเถาเป่าฮะถ้าเถาเป่าตายคนจีนเดือดร้อนมากที่สุดเพราะว่าทุกเช้ามาเขาเปิดปุ๊บเขาก็เข้าเถาเป่าก่อนนะทุกเช้ามาก็เถาเป่าก่อนนอนก็เถาเป่า
เพื่อจะดูว่ามีสินค้าอะไรใหม่เพื่อจะซื้อสินค้าอะไรบ้างณัฐพลเดชวิทักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทล็อกสเลย์บอกว่าสินค้าขายดีในจีนอันดับหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะอะไรครับข้าวหอมมะลิค่ะซึ่งล็อกสเลย์เนี่ยทำข้าวถุงแบรนด์ตัวเองเข้าไปขายปีที่ผ่านมาบอกว่าขายได้ถึง 8,000 ถึง 10,000 ตันเลยทีเดียวคำว่าไทยเลอโก้เนี่ยไม่ใช่ของ 4P ไม่ใช่ของล็อกสเลย์ไม่ใช่ของใครเป็นของคนไทยนะครับเราตั้งขึ้นมาเราให้คนไทยเป็นร้านค้าสินค้าไทยสำหรับตลาดจีนมันจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับ SME ในการที่จะเอาสินค้าไทยไปขายที่ตลาดจีนไปภายใต้แพลตฟอร์มของไทยเลอโก้เพราะเวลาไปมันต้องไปเป็นแบรนด์ใหญ่แต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ต้องไปออนไลน์แต่ว่าความสำคัญของออฟไลน์ในบางส่วนก็ยังมีอยู่นั้นจริงๆแล้วมันก็เลยมีคำว่า Omni Channel ขึ้นมาก็คือทั้งออนไลน์แต่ออฟไลน์จะทำงานร่วมกันถูกต้องจะทำงานร่วมกันอย่างไรในอนาคตก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับเพียงวันนี้ก็เริ่มแล้วล่ะจริงๆทาง CP ก็ทำเรื่อง Omni Channel อยู่เยอะนะครับนั้นเนี่ยผมว่าในที่สุดมันไปไม่พ้นเรื่องออนไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ายังไงก็ตามไทยเลอร์โก้เนี่ยมันต้องไปอยู่ออนไลน์ให้ได้นะแต่จะเป็นรูปแบบไหนก็เดี๋ยวคงจะใช้เวลานิดนึงครับไทยเลอร์โก้นะฮะนี่เป็นแบรนด์ที่กำลังจะปลุกปั้นบุกตลาดจีนแล้วก็บุกตลาดออนไลน์ของจีนนี่นะครับจีนเป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยเลยนะครับในปี2559มีมูลค่าส่งออกถึง 23,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ช่วง4เดือนที่ผ่านมาของปีนี้ขยายตัวไปแล้วร้อยละ32ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อนนะคะพี่จีนค่ะพี่จีนก็ถือว่าเราก็จะต้องไปบุกตลาดจีนเนี่ยเพราะว่าถ้าเข้าไปได้ไม่ว่าอะไรเนี่ยไปได้นี่เม็ดเงินมูลค่ามหาศาลนะครับมีคุณผู้ชมทาง Facebook Live นะคะบอกว่าเรื่องของสายการบินเนี่ยบอกว่ามีเที่ยวบินตรงจากจีนถึงกระบี่ด้วยนะคะคุณวัฒการช่อแก้วเนี่ยบอกมาเห็นไหมคะคือเราก็พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนเหมือนกันนะยิ่งโดยเฉพาะถ้านักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนะใช้จ่ายจับจ่ายคือเขาตั้งใจมาเที่ยวแบบนี้เนี่ยยิ้มสยามพร้อมต้อนรับเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตั๋วร่วมกันหน่อยนะฮะตั๋วแมงมุมใกล้จะมาแล้วนะครับโดยคนกรุงเทพที่เดินทางโดยรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้าจะได้ใช้บัตรแมงมุมหรือว่าตั๋วร่วมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาลสักครู่กลับมาครับอัมพลฟู้ด The Healthy Testวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องนอก7ชนิดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven News ทาง Voice TV นะครับโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ติดตามเราอย่างต่อเนื่องนะฮะกำลังจะมีข่าวดีแล้วนะครับสำหรับบัตรแมงมุมหลายคนที่ติดตามอยู่ต่างจังหวัดเอ๊ะงงบัตรอะไรนะฮะบัตรแมงมุมก็ตามชื่อเลยนะครับมันก็จะโยงใยกันเชื่อมต่อกันแบบนี้นะใช่แล้วนะคะคนกรุงเทพที่เดินทางโดยรถเมล์แล้วก็รถไฟฟ้านะคะก็คาดว่าจะได้ใช้บัตรแมงมุมหรือว่าตั๋วร่วมในเดือนตุลาคมนี้ค่ะโดยบัตรนี้นะคะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งค่ะที่กระทรวงการคลังนำไปใช้เป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยนายชัยวัฒน์ทองคำคูณผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนขเปิดเผยว่า1ตุลาคมนี้ล่ะค่ะพร้อมนำระบบตั๋วร่วมหรือว่าบัตรแมงมุมมาให้บริการประชาชนขณะนี้กระทรวงคมนาคมก็เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนี้จะทยอยทดสอบการใช้บริการและให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการจัดหาเครื่องอ่านบัตรนำมาติดตั้งนำร่องในระบบรถไฟฟ้าและก็รถเมล์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพการดำเนินการดังกล่าวยังสอดรับกับโครงการลงทะเบียนรับสวัสดิการแห่งรัฐที่กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างออกมาตรการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนตุลาคม2560ค่ะนายสมศักดิ์ผมม่วงรองปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะที่เป็นรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับก็จะติดตั้งเครื่องอ่านบัตรแมงมุมในรถเมย์ NGV 489คันที่จะรับมอบในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยรวมถึงจะติดตั้งระบบจ่ายเงินแบบหยอดเหรียญหรือว่าแคชบ็อกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจของขสมกที่จะลดบุคลากรตามแผนการฟื้นฟูนั่นเองเรายังอยู่กันที่เรื่องของการเดินทางนะครับบัตรแมงมุมจะมาเดือนตุลาคมนี้แล้วก็น่าจะสะดวกสบายมากขึ้นสำหรับคนที่เดินทางโดยรถไฟฟ้าต่อรถเมล์อะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะกำลังนึกอยู่ว่าถ้าต้องใช้ขึ้นรถเมล์
บัตรนี้เพราะตอนนี้คือรถเมล์เป็นประจำมันยังไม่ได้มีระบบติดตั้งไงคือปกติมันจะต้องใช้เวลาทดลองอะไรไหมอ่ะก็ต้องดูนะเพราะว่าถ้าขาดไปตั้งแต่ต้นมันจะไม่มีการเดินหน้านะก็ลองดูกันเดี๋ยวรอใช้แล้วก็รอดูความสะดวกสบายที่จะเกิดขึ้นกับคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพมหานครกันนะครับถามคุณผู้ชมหน่อยครับว่าใครที่เดินทางโดยรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเช้าๆเนี่ยบางคนแบบอาจจะไม่ได้ทำธุระเสร็จสับก่อนออกจากบ้านเคยปวดหนักปวดเบากันหรือเปล่าประธานโทษที่ต้องถามแบบนี้นะฮะเพราะว่าหลายคนเป็นปัญหาเหมือนกันว่าระหว่างที่อยู่ในรถไฟใต้ดินแล้วก็เช้าๆคนเยอะมากเลยอยู่ดีปวดหนักขึ้นมาทำยังไงอ่ะนะคะแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมานะคะเรื่องของการใช้ห้องน้ำค่ะโดยรฟม.ชี้แจงแบบนี้นะคะว่าห้องน้ำในสถานีรถไฟใต้ดินส่วนใหญ่ไม่ได้เปิดให้ใช้เป็นการทั่วไปนะคุณผู้ชมโดยมีเหตุผลเรื่องของความปลอดภัยแต่หากมีความจำเป็นต้องใช้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เปิดใช้ได้มีแบบนี้ด้วยนะคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่ะเรื่องของห้องน้ำในสถานีรถไฟฟ้าว่าทำไมรถไฟฟ้าทั้งบนดินและใต้ดินในต่างประเทศมีห้องน้ำให้บริการผู้โดยสารแต่ทำไมสถานีรถไฟฟ้าในประเทศไทยบางสถานีคือมีห้องน้ำนะคะแต่ผู้โดยสารเนี่ยไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ทำให้ฝ่ายสื่อสารองค์กรการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ก็แจ้งข่าวออกมาว่าอาคารสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมีการจัดเตรียมห้องน้ำสาธารณะสำหรับให้บริการในบริเวณชั้นจำหน่ายบัตรโดยสารของทุกสถานีย้ำนะคะแต่ว่าเนื่องจากเหตุผลเรื่องความปลอดภัยทำให้การใช้บริการห้องน้ำสาธารณะผู้โดยสารจะต้องแจ้งความประสงค์ในการใช้งานให้กับพนักงานประจำสถานีเป็นรายกรณีไปก็คือนะห้องน้ำจะอยู่ชั้นขายตั๋วแต่ชั้นชานชาลาไม่มีนะครับคุณผู้ชมถ้าใครจะเข้าเนี่ยต้องเข้าตั้งแต่ชั้นก่อนที่จะเดินขึ้นไปหรือก่อนที่จะเดินลงไปใต้ดินใช่นะฮะทีนี้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินไหนบ้างล่ะที่มีห้องน้ำนะครับก็มีที่สถานีจตุจักรสถานีพหลโยธินสถานีสุขุมวิทหลังจากนี้เดี๋ยวจะเปิดให้บริการในสถานีอื่นๆหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารระดับสูงของรฟม.นะครับจะใช้ต้องไปขอนะครับคุณผู้ชมนะฮะเขาไม่ได้เปิดให้ตลอดเวลาแต่ก็จริงคือที่ได้ยินข่าวมาก็มีเหมือนกันนะคือแบบถ้าเราเหมือนกับห้องพยาบาลคุณผู้ชมมีนะคะมีห้องพยาบาลอยู่ที่สถานีรถไฟนะแต่ว่าคุณจะต้องไปหาเจ้าพนักงานก่อนว่าไม่ไหวแล้วเป็นลมเขาจะมีห้องพักแล้วคุณก็ไปพักได้คือบางเรื่องเนี่ยคือพอเราไม่เป็นเราไม่รู้นะเรื่องของห้องพยาบาลห้องน้ำแบบนี้ดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายนะเดินไปถามเลยปวดท้องอะ อะไรแบบเนี้ยนะเอาละครับคุณผู้ชมใครที่ใช้รถเก่าเนี่ยก็หนาวๆร้อนๆกันไปอยู่สักครู่หนึ่งนะโอ้โหเมื่อวานโลกโซเชียลนี่หูกระหน่ำซัมเมอร์เซลมากใช้รถมาเกิน7ปีเนี่ยตกลงเนี่ยจะได้เอามาวิ่งบนถนนได้หรือเปล่านะเพราะว่าแชร์กันระงมเลยนะครับว่าถ้าใช้รถเกิน7ปีไปเนี่ยเขาจะไม่ต่อภาษีแล้วก็จะผิดกฎหมายออสุดท้ายมันใช่หรือเปล่านะฮะเรื่องนี้นะโดยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันคุณผู้ชมไม่ได้มีแนวคิดที่จะปรับขึ้นอัตราจัดเก็บภาษีรถยนต์อายุเกิน7ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน5ปีตามที่ส่งต่อกันในโลกโซเชียลค่ะนายสนิทพรหมวงศ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกชี้แจงกระแสในโลกโซเชียลที่ระบุว่ารัฐบาลจะปรับขึ้นอัตราภาษีป้ายทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุมากกว่า7ปีขึ้นไปเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคไปซื้อรถใหม่ที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่ายืนยันว่าเป็นข่าวเก่าค่ะที่เคยเผยแพร่ไปเมื่อปี2559ซึ่งก็ไม่ใช่นโยบายหรือว่ามาตรการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเรื่องนี้กรมการขนส่งทางบกเคยชี้แจงข้อเท็จจริงไปแล้วยืนยันยังคงจัดเก็บภาษีรถประจำปีในอัตราคงเดิมตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและก็ยังไม่ได้มีแนวคิดนะคะที่จะปรับอัตราการจัดเก็บภาษีรถประจำปีรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน7ปีหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน5ปีแต่ว่ารถทั้ง2ประเภทนะคะที่มีอายุการใช้งานดังกล่าวก็ต้องเข้ารับการตรวจสภาพรถก่อนชำระภาษีรถประจำปีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานนั่นเองค่ะอธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกด้วยนะครับว่าประเด็นอัตราภาษีรถประจำปีเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมากการดำเนินการในด้านเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบรอบด้านประกอบกับเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็กระทรวงพลังงานดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องแนะนำประชาชนอย่างนี้ว่าให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกผ่านสื่อมวลชนต่างๆหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ dlt.go.th ก็เช็ค
ขาดได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับนางสาวนิสากรจึงเจริญธรรมรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นโฆษกกระทรวงอุตสาหกรรมออกมายืนยันเลยนะครับว่าทางกระทรวงเนี่ยไม่เคยมีนโยบายดังกล่าวก็เชื่อว่าน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อหรือว่าส่งต่อข่าวเพื่อป้องกันความสับสนนั่นเองสรุปเป็นข่าวเก่านะครับแล้วก็ยังไม่มีแนวคิดนะฮะก็ขับต่อไปได้สำหรับคนที่ใช้รถที่อายุเกิน7ปีไปแล้วนะครับพาไปดูเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นนะครับในเวทีเสวนาหลักประกันสุขภาพนะครับที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นที่เวทีนี้เครือข่ายหลักประกันสังคมภาคใต้คุณผู้ชม walk out นะฮะออกจากเวทีประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระบุว่าหากแก้ไขแล้วแย่กว่าเดิมเนี่ยก็ไปเริ่มต้นใหม่ดีกว่านะคะเวทีประชาพิจารณ์เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้นเป็นเวทีแรกนะคะที่โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีผู้ที่เกี่ยวข้องทยอยแสดงความเห็นกว่า300คนเลยทีเดียวค่ะมีทั้งผู้ที่แสดงความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขกฎหมายใหม่นางชโลมเกตจินดาค่ะประธานเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้ก็ไม่เห็นด้วยนะคะกับการแก้ไขเชื่อว่ากฎหมายเดิมที่ใช้มา15ปีเนี่ยเป็นระบบดีที่ดีอยู่แล้วเห็นว่าการแก้ไขทำให้ประชาชนถูกลิดรอนสิทธิการเข้าถึงบริการสุขภาพและจะทำให้สปสช.เนี่ยกลายเป็นกรมหนึ่งของกระทรวงสาธารณสุขอีกทั้งกระบวนการรับฟังความเห็นนอกจากจะไม่เปิดกว้างแล้วยังจำกัดเวลามากด้วยดังนั้นเครือข่ายภาคประชาชนจึงเห็นว่าอยากให้เริ่มต้นกระบวนการแก้ไขกฎหมายใหม่พร้อมตะโกนเหมือนกันข้อความที่ว่าหากแก้ไขแล้วแย่อยากให้เริ่มใหม่นะคะก่อนที่สุดท้ายก็จะ walk out นะคะออกจากห้องประชุมพร้อมกับสมาชิกเครือข่ายจากนั้นก็อ่านแถลงการณ์บริเวณหน้าห้องประชุมกับคุณผู้ชมเพื่อยืนยันเจตนารมณ์การแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพประชาชนก็ต้องมีส่วนร่วมหยุดกระบวนการและให้เริ่มใหม่ค่ะนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในฐานะที่เป็นประธานในพิธีนี้นะครับก็ชื่นชมการแสดงออกของเครือข่ายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนภาคใต้เนี่ยเป็นการแสดงออกทางประชาธิปไตยและเป็นสันติวิธีแสดงเห็นถึงพัฒนาการนี่แค่เวทีแรกเท่านั้นเองนะครับยังดุเดือดขนาดนี้นะครับยังเกิดขึ้นอีกหลายเวทีทั่วประเทศหลังจากที่เกิดกระแสเรื่องของจะแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะยุบบัตรทองหรือไม่อย่างไรนะครับนะฮะเราไปต่อกันที่เรื่องของแวดวงการแพทย์นะครับที่เป็นวิวัฒนาการแล้วก็ความสะดวกสบายที่เพิ่มเข้ามาสำหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้พิการเนี่ยนะครับโดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้จะทำแอปพลิเคชันรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนะครับสำหรับผู้พิการสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนายแพทย์อัจฉริยะแพงมากเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเปิดเผยนะครับว่าทางสถาบันร่วมกันกับมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการศูนย์ TTRS แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแอปพลิเคชัน TTRS วิดีโอรับแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผู้พิการคือเนื่องจากปัจจุบันในบ้านเราเนี่ยนะครับมีคนพิการมากกว่า 1.6 ล้านแสนคนซึ่งจะเข้าถึงบริการช่วยเหลือเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉินได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะผู้พิการทางการได้ยินแอปพลิเคชันนี้จะทำให้การติดต่อขอความช่วยเหลือง่ายขึ้นโดยใช้ภาษามือสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านวิดีโอคอลได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะมีการประสานงานต่อไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ1669ของแต่ละจังหวัดเพื่อซักประวัติซักอาการแล้วก็ระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุรวมไปถึงการให้คำแนะนำในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะส่งทีมไปให้ความช่วยเหลือนอกจากนี้เพื่อการให้บริการที่รวดเร็วทันท่วงทีนะคะสปสช.เนี่ยบอกว่ายังจะอบรมการติดตั้งแล้วก็การใช้งานระบบโทรศัพท์วิดีโอผ่านบริการการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับคนหูหนวกด้วยนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทางการแพทย์เพื่อรองรับการให้บริการเบื้องต้นเนี่ยมี19จังหวัดในอนาคตก็จะพัฒนาให้ครอบคลุมต่อไปด้วยก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเห็นไหมคะนี่ภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยคือเป็นคนพิการนะคะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุล้มพอล้มเสร็จก็มีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันนี้ก็ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะครับพาไปดูเรื่องของการเปิดปิดภาคเรียนกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการเปิดปิดภาคเรียนเนี่ยดูเหมือนว่าจะกลับมาเปิดเรียนกันตามปกติตามไทยสไตล์เนี่ยนะฮะไม่ได้ตามสไตล์ของอาเซียนเขาค่ะแต่ว่าคือมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายเวทีนะคะก่อนหน้านี้มีเวทีนึงที่บอกว่าอยากให้มตินะคะ
กลับไปเปิดเรียนตามเหมือนเดิมไม่ต้องไปเปิดตามอาเซียนเพราะว่าเปลืองค่าน้ำค่าไฟแล้วมันเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะทำอย่างไรนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยก็เชื่อนะคะว่าจะไม่กลับมาเปิดปิดภาคเรียนตามแบบเดิมคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้เคยคุยกันแล้วในที่ประชุมนะคะมติยังยืนยันให้เปิดปิดตามอาเซียนเหมือนเดิมอีกทั้งที่บอกว่าอากาศร้อนเปลืองค่าน้ำค่าไฟยังไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ต้องทบทวนประเด็นนี้ค่ะนายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์นะคะอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือว่าทปอ.เปิดเผยว่าคือตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้มีสมาชิกทปอ.เสนอวาระการทบทวนเรื่องการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนเข้ามาเพราะว่าเรื่องนี้เอาเข้าที่จริงแล้วเนี่ยเคยคุยกันไปแล้วนะคะในที่ประชุมทปอ.ครั้งหนึ่งครั้งนั้นเนี่ยก็ยืนยันตามมติเดิมคือต้องเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนเพราะว่ามองถึงอนาคตเรื่องของการแข่งขันของประเทศที่จะต้องไปเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆในการร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยดังนั้นก็เชื่อว่าหากมีสมาชิกทปอ.เสนอให้ทบทวนอีกที่ประชุมก็ยังจะคงยืนยันตามมติเดิมนั่นเองนะคะโดยประธานทปอ.ชี้แจงว่าการเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียนก็ไม่ได้บังคับให้สมาชิกทปอ.ทุกแห่งต้องปฏิบัติตามแต่ละแห่งเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเพราะถือว่าเป็นดุลยพินิจของแต่ละมหาวิทยาลัยตอนนี้นะคะก็มีเพียงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะที่กลับไปเปิดปิดภาคเรียนตามแบบเดิมเพราะมีเหตุผลเรื่องการอยู่ในพื้นที่การเกษตรนั่นเองค่ะอาจารย์สุชาชวีเนี่ยก็บอกว่าเข้าใจเนี่ยส่วนตัวเข้าใจเหตุผลของสภาคณะบดีคณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยที่อยากจะให้กลับไปเปิดปิดภาคเรียนแบบเดิมเพราะว่าไม่มีปัญหาเรื่องสถานที่ฝึกประสบการณ์ของวิชาชีพครูแต่เหตุผลเรื่องฤดูเก็บเกี่ยวเรื่องอากาศร้อนเรื่องเปลืองค่าน้ำค่าไฟเนี่ยอาจารย์สุชัชวีบอกว่ามันใช่เหตุผลสำคัญที่เพียงพอหรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมที่ติดตามมาผ่าน Facebook Live นะครับอยากจะให้กลับไปเปิดปิดภาคเรียนแบบเดิมเนี่ยหรือว่าอยากจะให้เปิดปิดภาคเรียนแบบอาเซียนโหวตกันหน่อยนะถ้าอยากได้แบบเดิมเนี่ยกดไลค์ถ้าอยากได้แบบเปิดปิดแบบอาเซียนนะครับส่งหน้ายิ้มกันเข้ามาหน่อยลองโหวตดูนะฮะแล้วให้เหตุผลมาด้วยก็จะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวพักแป๊บเดียวช่วงหน้าคนที่ออกกำลังกายเรื่องของ True Fitness น่าจะได้ติดตามกันนะครับปิดถึงบ้านเราสะเทือนถึงมาเลเซียแล้วตอนนี้นะไม่ใช่บ้านเราที่ปิดเท่านั้นนะครับ True Fitness แล้วก็ True Spa ที่มาเลเซียทุกสาขาปิดกิจการพร้อมกันนะครับเนื่องจากประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่าง True Fitness ปิดตัวไปเนี่ยบางคนเพิ่งสมัครสมาชิกไปเองโอ้โหนะฮะพอเจอแบบนี้โดนเทเข้าไปเนี่ยถึงกับเงือบเลยทีเดียวนะครับอาจจะทำให้ลดความอ้วนไปในตัวก็ได้นะครับนะครับไม่ใช่เฉพาะที่บ้านเราเท่านั้นนะครับสำหรับ True Fitness ที่ปิดตัวลงไปบ้านเราปิดวันศุกร์นะฮะลามไปถึงมาเลเซียแล้วนะฮะตอนนี้เนี่ยปิดไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับโดย True Fitness แล้วก็ True Spa ที่มาเลเซียนะครับประสบปัญหาทางการเงินโดยทางบริษัทเนี่ยไม่มีนโยบายในการคืนเงินให้กับลูกค้าด้วยนะครับแต่ว่าจะพยายามเจรจาให้กับลูกค้าสามารถใช้บริการฟิตเนสอื่นๆแทนได้เมื่อวานนี้ True Fitness แล้วก็ True Spa ที่มาเลเซียทุกสาขาย้ำนะครับว่าทุกสาขาปิดกิจการพร้อมกันเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงแค่1วันหลังจากที่ True Fitness ในประเทศไทยปิดให้บริการทั้งหมดแถลงการบนเว็บไซต์ของ True Fitness มาเลเซียบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทางบริษัทเนี่ยเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคหลายเรื่องส่งผลทำให้บริษัทประสบปัญหาการเงินเนื่องจากสภาวะของตลาดในปัจจุบันนี้นอกจากนี้ True Fitness ของมาเลเซียยังบอกด้วยนะครับว่าทางบริษัทไม่สามารถที่จะคืนเงินให้กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกประเภทรายเดือนแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อคอร์สเอาไว้ได้ทางบริษัทจะพยายามเจรจากับเจ้าของกิจการฟิตเนสอื่นๆในมาเลเซียอย่างเช่น C Fitness เพื่อให้ลูกค้าสามารถย้ายไปใช้บริการได้เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อลูกค้าและในส่วนของลูกค้า True Spa ทางบริษัทกำลังเร่งเจรจาเพื่อหาทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปTrue Fitness นะคะสาขาแรกเนี่ยเปิดให้บริการในสิงคโปร์เมื่อปี2004จากนั้นขยายสาขาสู่มาเลเซียไทยไต้หวันและจีนเว็บไซต์ของ True Fitness ระบุนะคะว่าขณะนี้บริษัทเนี่ยมีลูกค้ารวมกันกว่า 200,000 คนน่ะโอ้โหจำนวนมากนะคะขณะที่วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากที่ True Fitness ในไทยยุติการให้บริการโฆษกของเครือ True Group ออกมายืนยันว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อ True Fitness ในสิงคโปร์และแผนขยายสาขาของ True Fitness ในประเทศจีนค่ะก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาไม่ใช่เฉพาะที่มาเลเซียเท่านั้นที่อาจจะไปติดต่อฟิตเนสอื่นๆแล้วให้ลูกค้าของตัวเองเนี่ยไปเล่นแทนได้นะครับในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะครับผมเห็นเขาโพสต์ใน Facebook บอกว่าคนที่เป็นลูกค้าของ True Fitness เนี่ยสามารถไปเล่นได้ที่ Virgin อ๋อนะฮะปรากฏว่า
เกิดวิวาทะอย่างรุนแรงกันเกิดขึ้นสำหรับลูกค้า Virgin นะฮะว่าโอ้โหตกลงเนี่ยถ้าจะให้มาเล่นที่นี่หมวนเนี่ยคนก็เยอะอยู่แล้วปกตินะฮะในช่วงพีคไทม์เย็นๆโอ้โหอันนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าคนจะมหาศาลขนาดไหนแล้วปกติคุณศศิพงษ์เล่นที่ไหนคะไม่บอกครับทำไมล่ะไม่บอกนะนี่พาไปเรื่องนี้ดีกว่าครับคุณผู้ชมใครที่มีลูกยากกันบ้างนะฮะมีลูกยากเป็นปัญหาเหมือนกันสำหรับคนรุ่นใหม่แล้วก็บางครอบครัวที่อาจจะแต่งงานช้าพัศวียังไม่แต่งงานยังถ้าจะแต่งงานหลังจากนี้ก็มียากแล้วแหละทำไมแนะนำไปฝากไข่ไว้ก่อนเลยเหรอเออไปฝากไข่เอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าแต่งงานสักหลังจากนี้เป็นต้นไปแล้วเนี่ยเอาง่ายคือแต่งตอนนี้ก็ยากแล้วถ้าแต่งหลังไปจากนี้นะไม่ต้องคิดเลยคุณผู้ชมมีปัญหานี้หรือเปล่าแต่ว่าที่ลาวมีปัญหาค่ะคุณผู้ชมสื่อต่างชาติเปิดเผยว่าขณะนี้นะคะลาวกำลังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคู่สามีภรรยาที่ประสบปัญหาการมีบุตรและต้องการมีลูกผ่านการอุ้มบุญนะคะขณะนี้คลินิกอุ้มบุญกำลังแพร่ระบาดในนครหลวงเวียงจันทน์ค่ะสำนักข่าวเอเชียนคอนเรสปอนเดนต์รายงานนะคะว่าขณะนี้เนี่ยจำนวนคลินิกอุ้มบุญในนครหลวงเวียงจันทน์เมืองหลวงของลาวกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมากคลินิกเหล่านี้มักตั้งชื่อด้วยคำว่าปาฏิหาริย์หรือว่าสมบูรณ์นะเจ้าของคลินิกแห่งหนึ่งเปิดเผยต่อสำนักข่าวเอเชียนคอนเทสปอนเดนต์ว่าสาเหตุที่ทำให้คลินิกอุ้มบุญได้รับความนิยมก็เนื่องมาจากว่าลาวยังไม่มีกฎหมายที่ห้ามอุ้มบุญหรือการบริจาคไข่แต่ในไทยมีแล้วนะคะผิดกฎหมายนะคะนายแซมเอเวอริงแฮมนะคะผู้อำนวยการสถาบันการสร้างครอบครัวผ่านการอุ้มบุญแห่งชาติของออสเตรเลียซึ่งก็เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเปิดเผยว่าปัจจุบันนะคะมีคู่สามีภรรยาชาวออสเตรเลียที่ประสบปัญหาในการมีบุตรเดินทางไปใช้บริการคลินิกอุ้มบุญในลาวประมาณ600คู่ต่อปีขณะที่เมื่อ4ปีที่แล้วก็มีคู่สามีภรรยาที่ใช้บริการอุ้มบุญในลาวเพียงคู่เดียวเท่านั้นค่ะนอกจากนี้สำนักข่าวรอยเตอร์นะครับยังคาดการว่าภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคลินิกอุ้มบุญในลาวจะสามารถดึงดูดคู่สามีภรรยาชาวจีนได้เป็นจำนวนมากหลังจากที่ล่าสุดรัฐบาลจีนผ่านกฎหมายอนุญาตให้ชาวจีนสามารถมีบุตรคนที่2ได้แล้วแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขทารกจีนที่เกิดจากการอุ้มบุญในลาวอย่างเป็นทางการแต่ว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เชื่อว่ามีถึง 10,000 คนต่อปีเลยทีเดียวนักกิจกรรมของลาวเปิดเผยด้วยนะครับว่าคลินิกอุ้มบุญเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศด้วยขบวนการเหล่านี้จะทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหลายประเภทรวมทั้งการค้ายาเสพติดลักลอบค้าสัตว์ป่าและไม้รวมไปถึงลักลอบขนอสุจิข้ามประเทศด้วยโอ้เชื่อมโยงไปที่ข่าวก่อนหน้านี้จำได้นะฮะที่มีการขนจากบ้านเราไปที่ลาวนี่นะครับเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยข่าวการจับกุมคนหนึ่งที่ลักลอบขนอสุจิของชาย6คนใส่ถังในตัวเจนแล้วจากไทยเพื่อข้ามไปยังลาวได้กลายเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกขณะที่ปัจจุบันนี้ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยรวมทั้งกัมพูชาเนี่ยออกกฎหมายห้ามการอุ้มบุญแล้วค่ะนะฮะอ๋อถึงบางอ้อก็ตรงนี้นี่เองนะครับเพราะบ้านเขาเนี่ยยังไม่มีกฎหมายห้ามการอุ้มบุญครับแต่บ้านเราผิดกฎหมายนะคะฝากไข่ไม่ต้องไปอุ้มกับใครจริงๆเอามันจะต้องไปหาเชื้อไม่ใช่หรอมีอยู่แล้วไข่อ่ะนะเดี๋ยวเชื้อค่อยหามีคุณผู้ชมบอกว่านี่คุณหลินฟางยงเนี่ยบอกว่ามีสามียากเดี๋ยวนะยุคนี้คือมีลูกก็ยากแล้วแต่มีสามีที่ดียากกว่าก็จริงนะจริงจริงครับเราไปปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬากันหน่อยนะครับมีผลฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับหรือว่ายูโร2018รอบคัดเลือกในกลุ่ม F มีคู่ที่น่าสนใจให้ติดตามครับสกอตแลนด์นะคะเปิดบ้านพบกับสิงโตคำรามอังกฤษนั่นเองนะคะเริ่มมาสกอตแลนด์ดูดีกว่าเล็กน้อยนะคะอังกฤษต่อบอลกันไม่ค่อยได้แต่ก็มาได้ทีเด็ดของอเล็กซ์ออกเลนนะคะแชมเบอร์เลนค่ะตัวสำรองยิงประตูขึ้นนำให้ทีมในนาทีที่70แต่หลังจากนั้นสกอตแลนด์มายิงคืนทีเดียว2ประตูรวดนะคะนาทีที่87และ90นะคะจากลีกิฟมาคนเดียวซึ่งก็เป็นการยิงฟรีคิกทั้ง2ลูกอังกฤษทำเหมือนจะแพ้เป็นเกมแรกค่ะแต่ก็มาได้เฮลิเคนนะคะยิงประตูตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่3จบเกมเสมอกันไป 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะคะอังกฤษยังคงนำเป็นจ่าฝูงมี14คะแนนส่วนสกอตแลนด์อยู่ที่4มี8คะแนนก็ยังคงลุ้นเข้ารอบต่อไปค่ะจากฟุตบอลข้ามไปดูผลการแข่งขันเทนนิสการสแลมรายการที่2ของปีกันหน่อยนะครับ French Open 2017ที่ฝรั่งเศสได้แชมป์ในส่วนของหญิงเดี่ยวแล้วนะครับถือว่าเป็นการพลิกล็อกครั้งใหญ่หลังเยเลนา
ออสตาเพนโกดาวรุ่งวัย20ปีจากรัสเวียและเป็นมือไร้อันดับในการแข่งขันครั้งนี้ขวดเอาชนะซิโมนาฮาเลฟมือ3ของรายการจากโรมาเนียไป2-1เซตสกอร์4-6 6-4และ6-3คว้าแชมป์รายการที่ไปครองโดยสามารถสร้างสถิติมากมายถือว่าเป็นนักเทนนิสรัสเวียคนแรกด้วยนะครับที่คว้าแชมป์การสแลมได้แล้วก็เป็นนักเทนนิสมือไร้อันดับคนที่2ที่คว้าแชมป์ได้ต่อจากมาร์กาเร็ตเชเวนที่ทำสำเร็จเมื่อปี1933นอกจากนั้นยังทำสถิติเป็นนักเทนนิสอันดับต่ำที่สุดที่คว้าแชมป์รายการนี้เธออันดับที่47ของโลกนะฮะรวมไปถึงเป็นคนที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่คว้าแชมป์รายการนี้อันดับ1เนี่ยคืออีวามาโยรีจากโครเอเชียโอ้โหนะฮะนอกจากจะได้แชมป์แล้วนี่สร้างสถิติทุบสถิติหลายเรื่องด้วยกันช่วงนี้อาจจะเป็นเพราะว่า2พี่น้องน่ะคือคนนึงท้องไงคือโปรตีมือหนึ่งของโลกเนาะครับพูดถึงเซเลน่าเหรอคะใช่อ๋อนะคุณผู้ชมที่เข้ามาดูเราเนี่ยคุณชาญชัยคุณสุรพลคุณชัดนะครับบอกว่าดูอยู่คุณนวรัตน์เนี่ยดูอยู่ค่ะอาจจะเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะติดตามไม่ทันในช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวติดตามเดย์เบรกต่อชิลๆในวันหยุดแบบนี้กับข่าวสบายๆแล้วก็กลับมาติดตามเวกอัพนิวอีกครั้งหลังจากที่ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะครับสัสสิพงษ์ภัสวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเช้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะNo Ego สนับสนุนโดย Export Shop คนไข้ปริมาณมหาศาลกับภารกิจหนักหน่วงบุคลากรทางการแพทย์ทรัพยากรอันจำกัดและเวลาอันน้อยนิดสู่วิกฤตสาธารณสุขและคุณภาพการรักษาเดี๋ยววันนี้หมอเข้าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อประชาชนทุกคนมีหมอระดับเฉพาะทางประจำตัวคุณน้องเยอะเหรอคะตอนนี้ฟอลไลน์สัปดาห์นี้พาไปที่ขอนแก่นและฉะเชิงเทราพาสัมผัสหมอเฉพาะทางที่น้อยคนจะรู้จักแต่สร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ตามติดภารกิจแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแปลเปลี่ยนการรักษาสู่การป้องกันระยะยาวคือหมอไม่ได้มองแค่ว่าเฮ้ยหมอเวชศาสตร์ครอบครัวคือหมอที่มันเดินดับบ้านหมอที่ตรวจเที่ยนทำไมแต่หมอกำลังมองว่าสิ่งที่เราทำอยู่ก็เรากำลังเปลี่ยนระบบสุขภาพของประเทศร่วมก่อติดมาตรการปฏิรูปครั้งใหญ่วงการสาธารณสุขไทยสร้างหมอที่มากกว่าหมอห้ามพลาดเพราะหลายคนปัจจุบันหาคำตอบอนาคตเสาร์ที่10และอาทิตย์ที่11มิถุนายน19นาฬิกา